โอเคหัวข้อวันนี้จะเกี่ยวข้องกันกับการตรวจวัดนะครับในเชิงอะคูสติกแล้วก็เขาก่อนเราพูดถึงเลขตัวเดียวไปบ้างแล้วถูกไหมครับอะไรนะ DBA อะไรพวกนี้นะครับวันนี้เราจะมาขยายความเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็รวมไปจนถึงแอปพลิเคชันบางแอปพลิเคชันนะครับอ่ะก่อนอื่นที่จะไปพูดถึงเรื่องของการตรวจวัดเนี่ยนะครับหรือ measurement เนี่ยเราก็ต้องพูดถึง transducer ก่อนเกิดยังพอจำกันได้มันมีนิยามของ transducer นะครับว่า transducer เนี่ยคืออุปกรณ์นะครับที่เป็นอุปกรณ์ทางด้าน electromechanical ก็คือเป็นอุปกรณ์ที่เปลี่ยนมีความสามารถที่จะเปลี่ยนปริมาณในทางฟิสิกส์นะครับจากเชิงกลไปเป็นไฟฟ้านะครับเรียกว่าอุปกรณ์อิเล็กโทรแมคานิคอลเพราะฉะนั้นสัญญาณพวกนี้โดยมากแล้วของทรานสดิวเซอร์มันจะไปอินเตอร์แอคมันจะเป็นตัวเชื่อมโยงกันนะครับระหว่างเชิงกลกับโวลเตจเรียกได้ว่าอย่างนั้นละกันนะเพราะว่าไอ้อิเล็กทริคอลสัญญาณนั่นคือโวลเตจนั่นแหละนะครับไมโครโฟนเนี่ยมันเป็นอิเล็กโทรแมคานิคอลดีไวซ์หมายความว่าตัวไดอะแฟมเนี่ยจะเป็นตัวปิกอัพคลื่นนะครับแล้วจากการดีไซน์ของมันเนี่ยนะครับก็จะทำให้คลื่นเสียงเนี่ยถูกแปลงมาเป็นโวลเตจได้แล้วก็ในทางกลับกันนะครับลาวสปีกเกอร์หรือลำโพงเนี่ยก็เป็นทรานซิวเซอร์เหมือนกันซึ่งทรานซิวเซอร์ตัวนี้เปลี่ยนจากอะไรครับอิเล็กทริคอลพาวเวอร์นะหรืออิเล็กทริคอลสิกแนลเนี่ยให้กลายไปเป็นแมคานิคอลmovement ก็คือตัวไดอะแฟมนั่นเองนะครับเราก็จะเลยจะเรียกพวกอุปกรณ์พวกนี้อย่างกว้างๆว่า transducer ไมโครโฟนเป็น transducer นะครับเราอาจจะไม่ได้เรียกว่าเป็นเซนเซอร์โดยตรงเซนเซอร์มันจะเป็นคำที่แบบค่อนข้างเฉพาะเจาะจงนิดนึงคือให้มาเป็นค่าเลยพวกเราพอเข้าใจไหมผมอุปมาแบบนี้ว่าอย่างเช่นพวกเราใช้มือไปจับแก้วกาแฟร้อนๆนะใช้มือจับแก้วกาแฟร้อนๆมือเราเนี่ยตัวเราเนี่ยตอนนี้ยังเป็นทรานซิวเซอร์อยู่คือเราคอนเวิร์ตจากอุณหภูมินะผ่านผิวหนังมาเนี่ยแล้วก็ตัวปลายประสาทผิวหนังก็เปลี่ยนไปเป็นสัญญาณไฟฟ้าส่งไปที่สมองไอ้เนี่ยคือ transducer แต่ว่าเราไม่รู้ว่ามันเยอะมันร้อนมากร้อนน้อยที่แบบว่ามันเป็นตัวเลขได้ขนาดไหนโอเคป่ะนะคล้ายๆกันไมโครโฟนเนี่ยมันทำคำว่า transducer เนี่ยมันคือเปลี่ยนจาก movement มาเป็น voltage เฉยๆมันยังบอกเราไม่ได้ว่ามันมีขนาดเท่าไหร่เข้าใจไหมทีนี้ถ้าเกิดเราพูดถึงคำว่า sensor เลยเนี่ยเซนเซอร์มันต้องมีอีกกระบวนการหนึ่งคือกระบวนการที่แปลความหมายสัญญาณไฟฟ้าเนี่ยให้ออกมาเป็นตัวเลขในรูปให้ออกมาเป็นปริมาณนะครับอาจจะอยู่ในรูปแบบของดิจิตอลหรือเป็นอนาล็อกก็ได้ใช่ไหมนั้นต้องเรียกว่าตัวเซนเซอร์เนี่ยมันคือเอาทรานสดิวเซอร์มาประกอบเข้ากันกับจะเป็นอุปกรณ์หรืออะไรอีกส่วนหนึ่งนะครับที่ทำหน้าที่แปลความหมายแล้วสัญญาณหรือข้อมูลที่ออกมาจากเซนเซอร์เนี่ยมันมักจะมีความหมายเสมอมีความหมายในเชิงปริมาณเรียบร้อยแล้วเสมอนะครับอย่างเช่นเทอร์โมมิเตอร์เนี่ยเราเอาจิ้มลงไปในน้ำร้อนหรือในน้ำอุ่นก็ตามจะเป็นไงครับมันก็จะเกิดการขยายตัวของเหลวถูกไหมครับในกระป๋องแล้วของเหลวนั้นน่ะก็ถูกไงครับถูกเอาไปเทียบเป็นสเกลนะที่เป็นสเกลถ้าเกิดเราเอาเทอร์โมมิเตอร์เอาสเกลออกไปลบตัวเลขออกไปอันนี้มันคือทรานสดิวเซอร์แต่ว่ามันอาจจะไม่ใช่ทรานสดิวเซอร์ในเชิงของไฟฟ้าแบบนี้มันทำให้เรารู้ว่าไอตัวอาการขยายตัวของเหลวเนี่ยนะครับมันเปลี่ยนไปตามอุณหภูมิแต่เมื่อไหร่ที่เราเอาอะไรครับเอาสเกลขีดลงไปด้วยแล้วเราแปลผลมันได้อันนี้เราจะเรียกมันว่าเซนเซอร์นะครับนั้นจริงๆแล้วคำว่าทรานซิวเซอร์น่ะมันคอนเวิร์ตไอ้ปริมาณทางฟิสิกส์จาก1ไป1
แต่ว่าโดยเวลาเขาเอามาใช้เป็นในเชิงเทคนิคอย่างเงี้ยมันก็คือเป็นในเชิงของไฟฟ้านะครับโอเคนะนี้ไมโครโฟนเนี่ยเราก็ต้องมองปุ๊บมันก็คงจะต้องมองมันต่างออกไปจากเดิมมันไม่ใช่ว่าเป็นแค่ก้อนๆแล้วเรามองมันเป็นเซนเซอร์อย่างเดียวนะครับในฐานะที่เราพูดถึงเรื่องของอิเล็กไออะคูสติกเนี่ยอิเล็กโทรอะคูสติกพวกเนี้ยนะครับเราก็คงจะต้องดีฟลงไปกับมันอีกหน่อยนึงนะครับมันไมโครโฟนเนี่ยมันจะแบ่งออกเป็นประมาณ5ชนิดหลักๆนะครับก็คือไดนามิกไมโครโฟนคอนเดนเซอร์ไมโครโฟนอิเล็กเตรดไมโครโฟนเซรามิกไมโครโฟนแล้วก็ริบบอนไมโครโฟนซึ่งทั้งหมดเนี่ยก็อาศัยพื้นฐานทางอิเล็กโทรแมคานิคอลนะครับในการที่จะแปลงเวฟเนี่ยแปลงความถี่แปลงคลื่นนะครับไปเป็นสัญญาณไฟฟ้าสิ่งที่เราจะต้องรู้ก็คือว่าไมโครโฟนที่ใช้สำหรับการเมชเมนต์เนี่ยเขาจะต้องมีบอกเซนซิทิวิตี้มาด้วยนะครับอย่างเช่นในตัวอย่างนี้เนาะบอกว่า1 inch diameter instrumentation microphone เห็นไหมครับว่าเน้นย้ำนะว่าเป็น instrumentation microphone เป็นไมโครโฟนสำหรับใช้การในการตรวจวัดเนี่ยนะครับ might produce 54 millivolts for an RMS pressure of 1 pascal นะครับนี่ก็คือเป็น sensitivity ของมันนะคือรับคลื่นนะครับที่มีแอมพลิจูด1 pascal RMS เข้ามานะครับจะมีสัญญาณออกในประมาณ54 millivolts เห็นไหม yielding a sensitivity of 20 log 54 millivolts per 1 pascal แล้วคูณ1 pascal per volt เท่ากับลบ25 dB จริงๆแล้วตรงนี้นี่ขอให้รีมาร์คเอาไว้ว่าบางทีเราก็ไม่ได้บอกเป็น dB เสมอไปถ้าเกิดเราไปซื้อพวกไมโครโฟนที่เป็น measurement microphone แบบนี้หรือเป็น instrumentation microphone เนี่ยเขาจะบอกมาเป็น millivolt per pascal แบบนี้มากกว่านะครับนี่ให้มาเป็น54 millivolt ต่อ1 pascal ลักษณะแบบนั้นแล้วเวลาเราจะเอามาใช้งานเนี่ยเราก็วัดเป็น voltage ไม่ได้แล้วเขาจับตัวนี้ไปหารเราก็จะได้เป็นค่า pascal ออกมานะครับ note that 1 pascal is the sound pressure that corresponds to 94 dBตรงนี้อาจจะต้องรีมาร์คไว้เพิ่มเติมนิดนึงว่าเวลาเขาพูดถึง1 pascal เนี่ยแล้วก็ไม่ได้พูดขึ้นมาลอยๆอ่ะขอให้ตระหนักไว้ว่าเขาพูดถึง RMS level เป็นหลักนะครับไม่ใช่ amplitude เห็นนะบอกว่าอะไรครับ generated by standard piston phone calibrator piston phone เป็นอุปกรณ์เป็นเหมือนปั๊มลูกสูบตัวหนึ่งนะครับซึ่งการปั๊มลูกสูบเนี่ยมันทำให้เราได้variation ของ pressureที่ค่อนข้างแม่นยำนะสมมุติว่านี่คือพิสตันโฟนนะครับนี่คือปิดที่นี่นี่เป็นแชมเบอร์นะครับเป็นช่องเล็กนะแล้วเราก็มีลูกสูบอยู่นะครับซึ่งอันนี้เป็นภาพสเก็ตนะครับเราก็จะมีอยู่นี้นะครับแล้วก็ตัวนี้ก็หมุนไปเป็นเหมือน4 bar link gauge นะครับพอตัวนี้หมุนไปปุ๊บใช่ไหมครับแล้วก็จะมีการเคลื่อนที่ไปกับหน้าหลังนะครับทำให้เกิด D volume ออกมาถูกป่ะเนี่ย D volume นึงออกมานะครับไอการดีไซน์ตรงนี้มันจะทำให้เราสร้างนะครับ DV ก็เท่ากับนะครับ by DT ถูกป่ะก็คือ volume flow rate นะครับที่ปั๊มเกิดจากการปั๊มเนี่ยชักเข้าชักออกเนี่ยนะครับก็เท่ากับนะครับเมื่อเอมีค่าคงที่ใช่ไหมเอค่าคงที่ก็คือ A แล้วก็ dv by dt ถูกป่ะเป็น velocity ซึ่งเราก็พอที่จะรู้ว่า velocity ตัวเนี้ยก็ convert ไปเป็น pressure ได้ใช่ป่ะถูกไหมครับ dp by dt ตัวเนี้ยมันก็จะเกิดมาเป็น sine wave นะครับทำให้เราทราบsensitivity นะครับโทษทีครับทำให้เราทราบอย่างแน่ชัดว่า pressure ที่เรา generate ขึ้นมาใน chamber เล็กๆตรงนี้มีค่าเท่าไหร่มี amplitude เท่าไหร่แล้วเราก็เอาไมโครโฟนมาสวมเข้าไปนะครับสีแดงนี่ไมโครโฟนนะมาสวมเข้าแบบนี้นะครับนี่คือกิ้วเพราะฉะนั้นหน้าไดอะแฟมของไมโครโฟนเนี่ยก็รับvariation pressure ตรงนี้ไปนะครับทำให้เราใช้ในการ calibrate microphone ได้โอเคไปต่อนะครับ
นี่ก็เป็นตัวอย่างของไมโครโฟนเราจะเห็นว่าทางด้านบนเนี่ยซ้ายบนเนี่ยเป็นดีไซน์ที่ใช้กันมากที่สุดนะก็จะมีส่วนที่เรียกว่าไดอะแฟรมนะครับเมทัลไดอะแฟรมตัวนี้หลักการของคอนเดนเซอร์ไมโครโฟนเนี่ยมันก็ใช้หลักการเดียวกันกับคอนเดนเซอร์ตัวเก็บประจุนั่นแหละนะครับตัวเก็บประจุเนี่ยเราจะต้องมีแผ่นชาร์จ2แผ่นใช่มั้ยทางขวาตัวเดียวทางด้านซ้ายเนี่ยจะเป็นไดอะแฟรมซึ่งอัดประจุบวกเอาไว้แล้วก็ทางด้านขวาเนี่ยก็จะเป็นส่วนที่เขาเรียกว่า backplate นะครับ BACK backplate นะครับ backplate ตัวนี้ก็จะเป็นประจุลบทีนี้พอเรามีคลื่นมาปะทะนะครับมีคลื่นเข้ามาชนเนี่ยไดอะแฟรมก็จะเกิดการขยับถูกเปล่าพอไดอะแฟรมเกิดการขยับปุ๊บเนี่ยนะครับไอตัวค่าแก็บตัวนี้มันก็กลายไปเป็น D บวกกับ delta x ใช่ไหมD นี่คือค่ากลางนะครับแล้วก็บวก delta x พอจับเกิดการขยับนะครับตัว delta x เนี่ยก็เปลี่ยนไปเป็น delta v นะครับ v นี่คือ voltage นะนะครับเป็น voltage ออกไปนะครับแล้วเราก็เอาไอ้สัญญาณเนี่ยนะครับเอาไปใช้เทียบรูปตรงกลางจะเห็นว่าพอเขาเช็คsensitivity ของมันเนี่ยนะครับมันค่อนข้างที่จะสมูทราบเรียบอยู่ในช่วงที่ค่อนข้างกว้างเลยตรงนี้เนี่ยขึ้นอยู่กับว่าเราดีไซน์ตัวไมโครโฟนยังไงจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเทียบแล้วตัวไมโครโฟนตัวนี้นะครับนั่นก็คือระบบแบบแมสสปริงดัมเปอร์ตัวนี้แมสนี่คือไดอะแฟรมสปริงดัมเปอร์นี่ก็คืออะไรครับstiffness ของไดอะแฟรมนะครับเป็นลักษณะนี้ stiffness ของไดอะแฟรมเราก็พอที่จะรู้ใช่เปล่าว่าไอ้ไดอะแฟรม stiffness ของไดอะแฟรมตัวเนี้ยนะคู่กันเนี่ยมันจะต้องมีเรโซแนนซ์ใช่ไหมแต่ว่าเรโซแนนซ์ของมันค่อนข้างที่จะอยู่สูงมากนะครับเกินหลัก 10K ขึ้นไปมันบริเวณแถวๆที่เราเห็นเนี้ยเนี่ยทางเนี้ยนะครับนี่คือ resonance นะพวกเราพอที่จะเดาได้ต่อใช่ไหมครับว่าอันบนเนี่ยอันบนเนี่ยคือ1นิ้ว1นิ้วนี่คือไดมิเตอร์ของไมโครโฟน1นิ้ว1นิ้วในเมื่อไดแฟรมมันโตแมสก็โตถูกป่ะแมสโตก็รูท k ส่วน m แสดงว่านะครับ natural frequency ของมันหรือ resonance frequency ของมันเนี่ยก็จะต่ำหน่อยเมื่อเทียบกับขนาดของไมโครโฟนที่เป็นไงเอ่ยที่เล็กลงนี่คือครึ่งนิ้วนี่คือ 1.4 นิ้วนะงั้น1นิ้วย่านในการใช้งานในย่านสูงก็จะลิมิตอยู่ที่ประมาณสัก 10K กว่าๆเท่านั้นนะครับถ้าเกิดครึ่งนิ้วก็สูงขึ้นไปอีกถ้า 1.4 นิ้วก็สูงขึ้นไปอีกนะครับแน่นอนมันมีเทรดออฟงี้ใครๆก็จะใช้ 1.4 นิ้วสิมันก็ไม่เสมอไปเพราะว่าถ้าเกิดเราต้องการที่จะวัด low frequency นะครับเนี่ยอย่างพวก infrasound พวกนี้นะครับที่อยู่ต่ำๆนะนี่มัน10เฮิรตซ์ใช่ไหมเราต้องการที่จะวัดแบบ infrasound ต่ำลงมาไมโครโฟนเราก็ต้องตัวโตหน่อยเพราะว่า sensitivity มันสูงขึ้นเห็นไหมครับเนี่ยนี่คือ1นิ้ว1 2นิ้ว1 4นิ้วแกน Y มันเป็น sensitivity เพราะฉะนั้นยิ่งตัวโต movement มันก็เยอะใช่ไหมนี่ diaphragm โต movement มันก็ขยับได้เยอะนะครับก็ขึ้นอยู่กับการดีไซน์การออกแบบโอเคเนาะนี่ก็เป็นไมโครโฟนเมชเมนต์ไมโครที่เป็นรูปแบบของไมโครโฟนที่เขาเอามาใช้เป็นเมชเมนต์ไมโครโฟนมากที่สุดนะครับเป็นคอนเดนเซอร์ไมโครโฟนบางทีเขาก็เรียกอิเล็กเทรดนะครับเพราะว่าจากในรูปเนี่ยจะเห็นว่ามันมีประจุอยู่ตัวแบ็คเพลทเมื่อก่อนตอนที่เขาจะทำในตัวก่อให้เกิดประจุเนี่ยเขาจะต้องเอาโวลเตจประมาณ200โวลต์เนี่ยอัดเข้าไปนะครับพออัดประจุประจุด้วยโวลเตจประมาณ200โวลต์เนี่ยก็จะเกิดประจุทั้ง2ด้านของไดอะแฟรมตรงนี้ทีนี้ตอนหลังเขามีวิธีการก็คือว่าเขาตัดตัว PM ตรงนี้ทิ้งไปซะนะครับมันมี PM เหมือนกันแต่ว่ามันใช้ในลักษณะที่ไม่ต้องมาอัดประจุเขาจะเอาประจุเนี่ยทิ้งคาไว้เลยเป็นประจุลบ
เขาเรียกว่าเป็น pre-electrate นะครับคืออัดประจุคาไว้ก่อนก็ทำให้การใช้งานมันสะดวกมากขึ้นไม่ต้องมีตัว PM ที่มันมี200โวลต์เนี่ยเข้าไปสร้างประจุคาไว้ให้ครับโอเคเนาะใครมีคำถามอะไรก็เชิญได้เลยนะครับทางด้านขวานี่ก็จะเป็นสิ่งที่เรียกว่าริบบอนไมโครโฟนนะครับนักร้องสมัยก่อนบอร์ดเวย์จะชอบนะมันจะเสียงออกแบบเรทโทอ่ะอย่างพวกเราน่าจะเคยฟังไหมเดี๋ยวนี้เขาจะมีแนวโลฟี่ใช่ป่ะโลไฟเนี่ยนะครับแล้วก็เสียงโทนต่ำๆมันจะเหมือนหายๆไปอย่างเงี้ยนะครับปิกอัพเสียงพูดได้ค่อนข้างดีนะครับก็จะดีไซน์ลักษณะแบบนี้ตอนหลังๆนี่เขาก็คงจะพัฒนาไปดีขึ้นนะครับอาจจะนั่นก็เป็นภาพลักษณ์ของพวกเรียกว่าเป็น velocity microphone เนี่ยตัว ribbon microphoneลองมาดูดีไซน์ของมันก็จะมีตัวแมกเนตอยู่นะครับแล้วก็เป็นไดอะแฟมเป็นแผ่นแผ่นเนี่ยนะครับพับเอาไว้เรียกทำคอร์โรเกตนะครับทำพับแล้วก็พอมีคลื่นมาปะทะเข้าไปเนี่ยนะครับคลื่นตัวไดอะแฟมก็จะมูฟหน้าหลังนะแล้วเราก็มีสนามแม่เหล็กถูกป่ะมีสนามแม่เหล็กนะครับพอมีมูฟเมนต์มันก็มีสัญญาณออกไปเป็นแบบนี้นะนี่ก็เป็นอีกดีไซน์หนึ่งนะครับของทรานสดิวเซอร์ด้านล่างซ้ายเป็นเซรามิกนะครับเซรามิกนี่ก็เป็นเปียโซอิเล็กทริกเปียโซที่เคยอธิบายให้ฟังนะเปียโซแปลว่าบี้เมื่อไหร่ที่มันถูกดัดตัวเนี่ยมันจะปล่อยประจุออกมานะครับเราก็จะใช้โวลเตจเนี่ยนะครับเอาไปดักไอ้การเคลื่อนที่ของประจุเนี่ยมาเป็นโวลเตจแล้วก็ดึงสัญญาณมันออกมานี่ก็มีคลื่นขึ้นมาแล้วก็ไดอะแฟมก็เดินหน้าถอยหลังเราก็ก่อให้เกิดเบนดิ้งเห็นป่ะนะครับก่อให้เกิดเบนดิ้งปุ๊บสัญญาณไฟฟ้าก็ออกมาข้างนี้นะครับก็ไม่ค่อยเห็นใครเขาใช้กันสักเท่าไหร่นะยิ่งโดยเฉพาะในงานเมชเมนต์นี่ไม่ค่อยมีไม่แน่ใจอาจจะฮิตก็ได้ผมไม่แน่ใจไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่ส่วนไอตัวกลางล่างเนี่ยนะครับอันนี้คือ Dynamic Microphone จะเป็นไมโครโฟนที่เจอกันมากตามคาราโอเกะนะเป็นไมโครโฟนที่ไม่ต้องใช้ถ่านนะพวกนี้แต่ไอตัว Electrated เนี่ยไอตัว Condenser เนี่ยต้องใช้ถ่านนะครับมันมี PM อยู่ไอตัว Dynamic Microphone เนี่ยก็จะทำมีโครงสร้างเหมือนกันกับ Loud Speakerนะครับเป็น moving coil เราจะเห็นว่าตัวที่เขาทำ hash ตัวนี้เอาไว้เนี่ยที่มีเป็นสีทึบๆตรงนี้นะครับอันนี้ก็คือแม่เหล็กนั่นเองเนาะแล้วก็มี voice coil นะครับพันอยู่พอมีคลื่นมากระตุ้นนะครับมาปะทะปุ๊บไอตัว diaphragm ก็จะขยับนะครับทำให้ voice coil ขยับพอ voice coil ขยับปุ๊บเจออะไรครับเจอสนามแม่เหล็กใช่ไหมก็จะปล่อยไปเป็นสัญญาณออกมานะครับนี่ก็เป็น moving coil หรือที่เขาเรียกว่า dynamic microphone ล่างขวาผมเล่าให้ฟังไปแล้วมันเป็นเวอร์ชันปรับปรุงของซ้ายบนนะครับก็เป็นดีไซน์ที่เรียกว่า electrate เพราะว่ามันอัดประจุทิ้งเอาไว้ตามในนี้เห็นไหมครับเขาเขียนว่า electrical insulation นะelectrical insulation เนี่ยก็คือแผ่นด้านในนะครับที่เป็น back plate เนี่ยเขาอัดประจุทิ้งเอาไว้ทำให้ไม่มีประจุรั่วไหลออกมาในตัวนี้เราต้องอัดประจุเข้าไปนะสายบนนะไมโครโฟนหลักๆก็จะมีประมาณนี้นะงั้นเวลาไปเลือกซื้อไมโครโฟนก็ต้องถามเขานิดนึงว่ามันเป็นแบบไหนพวกไมโครโฟนคอมพิวเตอร์เนี่ยจะเป็น electrate หมดนะครับมันราคามันถูกแล้วก็สัญญาณมันแรงนะเก็บความถี่ต่ำได้ดีแล้ว sensitivity ค่อนข้างสูงพวก moving coil อะไรเนี้ยที่มันเป็น moving diaphragm พวกเนี้ยมันต้องอาศัยการ movement ไง diaphragm มันบางๆเนี่ยมันเหมือนแผ่นฟลอยด์อะครับมันนั้นก็
พริ้วไหวได้ดีกว่าไอตัวไดอะแฟมที่มันเป็นคอย voice คอยแบบนี้อยู่แล้วนะครับตัวนี้ก็บางๆไอตัวคอร์เกตตัวนี้ก็บางๆเดี๋ยวผมส่งคลิปให้ดูจะมีไม่หรืออาจจะเคยส่งให้ดูแล้วมั้งที่เป็นไมโครโฟนสตูดิโออ่ะนะครับเขาก็จะผลิตตัวไมโครโฟนลักษณะแบบเนี้ยนะแบบแพงมากตัวนึงเป็นแสนเป็นล้านบาทนะครับมีได้หลักหลายแสนน่ะของ Neumann นะครับเดี๋ยวถ้ายังไม่มียังไงเดี๋ยวผมค่อยส่งไปดูอีกทีนี่ก็เป็นพื้นฐานเบื้องหลังของ Transducer แล้วก็การเอาการเลือกใช้ไมโครโฟนนะไปต่อนะครับนี้ในรูปนี้มันคือไมโครโฟนโดยรวมแต่อย่างที่ผมบอกไปว่าเวลาเขาเอามาใช้ measurement เนี่ยมันจะมาตกอยู่ที่2 category นี้นะไมโครโฟนทั้ง2 category เนี่ยโดยเบสิกมาแล้วอ่ะมันเหมือนกันโทษทีครับเวลาเอามาใช้ในในการทำเป็น measurement ไมโครโฟนเนี่ยนะพื้นฐานมันต่างกันตรงมีอัดประจุกับมีอัดประจุนะแล้วก็เวลาเราเอามาใช้งานเนี่ยเราควรจะต้องรู้จักนะครับรู้ว่าซาวด์ฟิลในแต่ละรูปแบบที่เราจะเอามาใช้เนี่ยมันเป็นยังไงคือเราเริ่มพอน่าจะพอเข้าใจแล้วว่าคลื่นเนี่ยนะครับเวลามันมาตกกระทบต่อออบเจกต์มันเกิดพฤติกรรมไม่เหมือนกันใช่ไหมเพราะฉะนั้นไมโครโฟนเนี่ยมันก็เลยแบ่งออกไปเป็นอีก3ชนิดย่อยตามลักษณะของซาวด์ฟิลที่จะเอาไปใช้แบบแรกแล้วเขาเรียกแบบฟรีฟิลด้านบนนี้นะครับฟรีฟิลนี่คือฟรีฟิลนะครับแบบที่2เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นแรนดอมอินซิเดนต์นะครับก็คือแบบนี้หมายความว่าเป็นไมโครโฟนที่ถูกคาลิเบรตมานะให้รับเสียงได้ทุกทิศทางแบบที่3เนี่ยเขาเรียกว่าแบบเพรสเชอร์นะครับเป็นหรือบางทีเขาเรียกว่าบอร์เรอรี่นะครับเนี่ยเป็นเพรสเชอร์เรสปอนส์ไมโครโฟนตามนี้นะครับเราจะเอาไมโครโฟนเนี่ยฝังเข้าไปที่ผิวของอะไรบางอย่างนะครับอย่างเช่นเราจะไปวัดคลื่นนะครับอะคูสติกเวฟเนี่ยที่เกิดขึ้นที่ผิวกระจกรถยนต์มันนึกออกไหมนี่คือรถยนต์นะครับแล้วก็เราจะมีกระจกข้างใช่ไหมกระจกมองข้างนะนี่ทีนี้ถ้าเกิดเราใช้เวลาเราใช้งานกระจกมองข้างนะเราเอาไปขับรถเนี่ยมันก็จะมีเพรสเชอร์เกิดขึ้นนะวกกลับเข้ามากลายไปเป็นว่าอะคูสติกเวฟมันดิสเทิร์บเข้ามาในห้องโดยสารผ่านกระจกเราต้องการที่จะรู้ว่ากระจกเนี่ยมีเพรสเชอร์เกิดขึ้นยังไงเราก็ต้องเอาไมโครโฟนไปเมาส์แบบนี้คือถ้าเรามองดูเนี่ยจริงๆแล้วไมโครโฟนมันก็คือ pressure transducer ชนิดหนึ่งถูกป่ะนะมันก็เป็นตัววัด pressure นั่นแหละแต่มันเป็น pressure ที่เกิดขึ้นในอากาศในขณะที่พอพูดถึง pressure transducer หลายๆคนก็จะไปคิดถึงต้องไปวัดในน้ำมันไม่จำเป็นเสมอไปนะครับคือวัดในอากาศเนี่ยเราก็ใช้ไมโครโฟนนะครับโอเคเนาะมันสนามเสียงทั้ง3รูปแบบเราจะต้องรู้จักเอาไว้นะครับสนามเสียงแบบฟรีฟิลเนี่ยมันหมายความว่ามีแหล่งกำเนิดเสียงตั้งอยู่ณตำแหน่งหนึ่งนะครับแล้วก็เรดิเอทออกมาแบบฟรีจริงๆไม่มีการสะท้อนนะครับแล้วก็ถึงระยะหนึ่งปุ๊บมันก็จะกลายไปเป็นเพลนเวฟนะครับนั้นวิธีที่เราจะใช้ไมโครโฟนชนิดนี้วัดเสียงเราก็จะพอยต์ไปเลยนะครับเราจะมีการใช้แบบนี้นะครับก็คือพอยต์ไอ้ไมโครโฟนเนี่ยที่เป็นชนิดฟรีฟิลไมโครโฟนเนี่ยนะครับหันหน้าชี้ไปตรงๆที่ซอร์สเลยอันนี้คือวิธีการวัดโอเคเปล่านั้นพวกซาวด์เลเวลมิเตอร์ต่างๆนะครับเราก็ควรที่จะเอาไมโครโฟนเนี่ยหันหน้ากริลชี้ไปที่ซอร์สแบบนี้เลยนั่นหมายความว่าเราก็ต้องรู้ก่อนว่าซอร์สมันวางอยู่ท่าไหนถูกป่ะนะครับเราก็คงต้องรู้นิดนึงนะถ้าเป็นเครื่องจักรก็ชี้ไปที่เครื่องจักรนะครับชนิดที่2อันนี้เขาพูดถึงเรื่องของเพรสเชอร์ก่อนนะเพรสเชอร์เนี่ยเราจะต้องเมาส์ไปที่ผิวนะครับแล้วก็ให้คลื่นซาวด์เวฟเนี่ยปะทะกับผนังโดยตรงลักษณะแบบนี้นะแบบที่3เนี่ยคือวาง
วางใน environment ที่มารอบทุกทิศทางแต่ถ้าเกิดเราเอาไอ้ไมโครโฟนแบบ random incident แบบที่3เนี่ยนะครับเอาไปใช้ในการวัด free field เราควรที่จะต้องเอียงประมาณ70องศาเนาะแต่จากที่ผมเคยลองดูมันก็ไม่ได้ต่างกันเยอะนะแต่ในทางทฤษฎีเราควรจะต้องเอียงตามนี้โอเคเนาะย้ำอีกครั้งพูดถึงเรื่องดีไซน์มี5แบบแต่แบบที่นิยมเอามาใช้เป็น measurement microphone เป็น condenser กับ electrode นะครับเมื่อผลิตออกมาเรียบร้อยแล้วเราจะต้องมา calibrate นะครับออกแบบไอตัวกริลเนี่ยนะครับด้านหน้าเนี่ยรวมถึงคาลิเบรตให้มันเหมาะสมกันกับสนามเสียงในแต่ละรูปแบบด้วยนะซึ่งมี3รูปแบบแบบฟรีฟิลแบบpressure field นะครับแล้วก็แบบที่เป็น random incident นะหรือ reverberation field มี3แบบโอเคทีนี้ถ้าเกิดเป็น general เป็นกรณีทั่วไปเนี่ยเราสามารถที่จะแบ่งในตัวโปรไฟล์ของทัศนีย relativity ของไมโครโฟนเนี่ยได้อีกหลายรูปแบบนะครับแบบที่เป็น general มากที่สุดก็คือแบบทางด้านซ้ายสุดนะครับเรียก omnidirectional ซึ่งไมโครโฟนพวกนี้ถูกออกแบบมาพยายามให้มันเป็น omnidirectional นะครับใน measurement microphone เพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าเกิดมันไม่เป็น omnidirectional เนี่ยแสดงว่าเขาบิดไมโครโฟนไปนิดหน่อยผลวัดก็ได้แตกต่างกันไปนะเราไม่ต้องการแบบนั้นเราต้องการความ consistency คือ error นิดหน่อยจากตำแหน่งการวัดเนี่ยจะต้องไม่เอฟเฟกต์ต่อผลการวัดนะไม่ใช่ว่าโอ้โหต้องแม่นยำมากบิดไปหน่อยนึงก็เพี้ยนละเราต้องใช้ฝีมือในการตั้งแบบนี้เราไม่ชอบนะเราชอบอะไรที่แบบมันมีความยืดหยุ่นพอสมควรแล้วก็เป็นเหตุผลว่าส่วนใหญ่แล้วเราจะต้องดีไซน์ให้เป็นออมนี้นะครับ bidirectional อันนี้จริงๆแล้วก็ไม่ได้ถูกเอามาใช้ในงานทั่วๆไปสักเท่าไหร่นะเพราะว่ามันปิกอัพเสียงด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังนะครับแต่ก็มีบางงานนะงานที่แบบเฉพาะจอจงเนี่ยเราก็ใช้ bidirectional เหมือนกันนะครับอีกตัวหนึ่งคือคาร์ดิออยด์นะอันนี้นี่มีใช้เยอะสุดนะครับบางทีเขาก็จะเรียกว่าเป็นแบบยูนิดิเรคชันแนลนะครับคือมันจะเก่งที่การรับเสียงจากด้านหน้าด้านหลังตัวนี้เป็นนูคือเสียงมาจากด้านหลังนะครับไมโครโฟนตัวนี้จะปิกอัพได้แย่มากนะครับทางด้านข้างๆนี่ก็พอได้นะแล้วเวลาเขาเล่นในเนี่ย ASMR กันนะส่วนใหญ่เขาก็จะใช้ไมโครโฟนไทป์นี้เป็นคาร์ดิออยด์นี่นะครับมีไฮเปอร์คาร์ดิออยด์นะครับก็จะมีปูดมาด้านหลังเยอะอีกสักหน่อยนึงแล้วก็ซูเปอร์คาร์ดิออยด์ก็จะมีติ่งมาด้านหลังเช่นกันนะครับก็อยู่ที่ว่าการปิกอัพเสียงด้านหน้าด้านหลังเนี่ยจะแตกต่างกันยังไงนะจริงๆแล้วแพทเทิร์นทั้งหมดเนี่ยคาร์ดิออยด์ไฮเปอร์คาร์ดิออยด์ซูเปอร์คาร์ดิออยด์เนี่ยมันเกิดจากการมิกซ์กันระหว่างออมนิไดเรคชันนอลกับไบไดเรคชันนอลได้นะครับสองอันนี้เอามา mix กันด้วยเวทที่มีขนาดแตกต่างกันจะทำให้เราได้ไฮเปอร์คาร์ดิออยด์ได้ซูเปอร์คาร์ดิออยด์ได้คาร์ดิออยด์พูดง่ายว่าอันตรงนี้นะครับสมมุติว่าเราเอามา mix กันกับ bidirectional ลองสังเกตดูนะว่าในการวัดเสียงเนี่ยนะครับเรามี omnidirectional ซึ่งวัดได้เฟสตรงกันหมดทุกทิศทางไม่ว่าจะเข้ามาทางไหนก็ได้เฟสเดียวกันแต่ถ้าเป็น bidirectional เนี่ยหันด้านหน้าเฟสเป็นบวกแล้วหันด้านหลังเนี่ยเฟสติดลบเราจับสองตัวนี้มาบวกกันไอ้บวกเจอบวกมันก็เพิ่มปูดขึ้นใช่ไหมครับไอ้ฝั่งลบไปเจอบวกก็หายไปนะแปลว่าฝั่งตรงไอ้ตัวคาร์ดิออยด์เนี่ยด้านหลังก็จะหายไปมันก็คือเป็นการมิกซ์กันนะครับบวกกันระหว่างออมนิกับไบไดเรคชันตัวนี้เราพอเดาได้ว่าเราน่าจะมีเอฟเฟกต์ของไบไดเรคชันนอลเนี่ยสูงกว่าออมนิไดเรคชันนอลใช่ปะถูกไหมก็ omnidirectional อาจจะเวทหรือครึ่งนึงนะครับพอจับมาบวกกันนะครับเราก็จะได้หน้าตาประมาณจริงๆเราดูจากนี่ก็ได้นะดูจาก equation นะเห็นไหมเราได้1 cos นี่ก็เป็น1 + cos นะคือจับสัญญาณ2 สัญญาณนี้มาบวกกันนะครับ
แล้วก็บวกลบคูณนะครับคูณด้วยแฟกเตอร์นั้นนะผมไม่แน่ใจว่าตรงนี้มันถูกหรือเปล่าอันนี้มันเหมือนว่ามันเป็นค่าเกณฑ์อย่างเดียวไม่น่าใช่มันควรจะต้องเวทเข้าไปข้างในด้วยนะครับอันนี้ผมไม่ได้เช็คนะเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยเห็นไหมเวทไม่ตรงกันอันนี้โอเคอันนี้มันเวทตรงกันโปรไฟล์มันน่าจะต้องเหมือนกันนะครับอันนี้ไม่น่าใช่โอเคไม่เป็นไรนะครับให้รู้จักเอาไว้อ่ะอันนี้ก็เป็นวิธีการที่เราจะนำไปใช้นะครับเราต้องพิจารณาถึง sound field เมื่อกี้ผมพูดไปบ้างแล้วนะบอกว่า typical microphones have the greatest sensitivity for sound incident on the diaphragm at 0 องศาหรือ normal incident ก็คือไมโครโฟนเนี่ยจะมี sensitivity ที่ดีที่สุดเมื่อคลื่นเดินทางมาปะทะกับหน้า diaphragm โดยตรงนะนี่คือไมโครโฟนนะหน้าปะทะหน้า diaphragm โดยตรงอันเนี้ยเมื่อมันปะทะหน้าไดอะแฟมโดยตรงเนี่ยก็เรียกว่าทิศทางการเคลื่อนที่มันตั้งฉากกับไดอะแฟมถูกไหมครับเราก็เรียกมันว่า normal incident when the sound is traveling in a direction that is parallel to the plane of the diaphragm หรือ90องศาเนี่ย it is called grazing incident ก็คือทิศนี้ถ้าสมมติว่ามาทิศนี้นี่เรียก grazing นี่เหมือน grazing ก็คือเหมือนแบบฉาบผิวอะคล้ายๆกับอะไรนะโดนัทอะเรียกอะไรนะรสเกรซซิ่งป่ะอย่างนั้นป่ะไหนใครเคยชอบกินคริสปี้ครีมบ้างมีป่ะครับคาราเมลตาลครับเขาเรียกอะไรนะรสอะไรเกรซซิ่งนี่ป่ะครับมันคือโดนัทเคี่ยวน้ำตาลเฮ้ยเขาไม่ได้แค่เคี่ยวเขาทอดเสร็จแล้วใช่ไหมแล้วเขาก็เอาน้ำตาลมาปาดถูกเปล่าเนี่ยไอความหมายของ grazing เนี่ยมันคือความหมายนั้นคือวิ่งผ่านแบบปาดปาดผิวอะเห็นเนาะนั่นก็คือเคลื่อนที่ผ่าน90องศาหน้า diaphragm นะ most diaphragm have angle for their response is the flattest usually 0 ถึง 90องศาบอกว่ามันจะมีไอ้มุมบางมุมอะครับที่มันทำให้ response มันแฟลตที่สุดครับเดี๋ยวผมดูสิผมเอารูปใส่เข้ามาปั๊มจะมีรูปไดแฟมให้ดูด้วยอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวน่าจะอยู่หน้าถัดๆไปจะไม่เดี๋ยวผมเปิดให้ดูอีกทีผมไมโครโฟนอะ described by their preferred type of sound field เห็นไหมตามที่ผมอธิบายให้ฟังเมื่อกี้นะครับคือเราเวลาเราจะไปใช้งานเราจะต้องรู้นะครับก็คือมี free field random field แล้วก็ random incident กับ pressure field นะครับ all microphones respond to pressure but their sensitivity can be adjusted to produce the flattest response for a given angle of incident or type of sound field ตรงนี้ก็เป็นส่วนที่ผมอธิบายให้ฟังไปว่ามันจำเป็นจะต้องมีการ calibrate นะตัวเนื้อในของไมโครโฟนหมายความว่าคุณเปิดกริลขึ้นมาเปิดกริลออกอ่ะข้างในมันอาจจะหน้าตาเหมือนกันเป๊ะเลยนะแต่ว่าพอใส่กริลเข้าไปแล้วนะครับมีการคาลิเบรตนะมันจะต้องมีคาลิเบรชันแฟกเตอร์ที่ใส่เพิ่มเข้ามาแล้วก็ให้แอดจัสต์นะครับเพราะฉะนั้นไมโครโฟนพวกนี้มันซีเรียสนะเนี่ยใครอยากจะไปวัดเครื่องเสียงเอาเมชเมนต์ไมโครโฟนไปวัดดีกว่าหูคนแน่นอนA free field is characterized by direction, unimpeded propagation of the wave from the source to the receiver. นี่ก็อธิบายชัดเจนเนาะคือไอ้ free field เนี่ย source ที่วิ่งมาถึง receiver หรือไมโครโฟนของเราเนี่ยจะต้องไม่มี obstacle เลยหรือต้องไม่มีอะไรมากั้นขวางมันเลยนะครับ A diffuse or random field is one where the sound arrives from every direction with in equal probability. อันนี้มันเป็นเหมือนสภาวะในอุดมคติมากๆเราจะทำให้เสียงวิ่งมาทุกทิศทางมา impinge มาปะทะกับไมโครโฟนทุกทิศทางได้ยังไงด้วย equal probability ด้วยนะ
มันไม่ใช่ว่า bias อย่างเช่นเรารู้สึกว่าห้องนี้มันห้องมันเสียงก้องๆไว้งั้นเอาไมโครโฟนรีเวิร์บไปวัดอันนี้ไม่ถูกงั้นไอ้ไมโครโฟนที่เป็น random incident เนี่ยถ้าเกิดจะให้ถูกงานจริงๆเราจะต้องเอาไปใช้ในการวัดนะครับวัด acoustic pressure ในห้องที่เรียกว่า reverberation chamber นะครับอันนี้And in the pressure field, the sound pressure has the same magnitude throughout the space. ไหนพวกเราช่วยตอบผมหน่อยครับว่า sound source แบบไหน sound source ที่อยู่ในสภาวะอย่างไรถึงจะให้ sound pressure เท่ากันทั้งหมดวัดตรงไหนก็เท่ากันควรจะต้องเป็น sound source แบบไหนครับในฟรีฟิลเนี่ยที่เราเรียนไปแล้วใช่ไหมฟรีฟิลเนี่ย energy ที่กระจายออกมันแปรผันไปตามระยะทางถูกป่ะแสดงว่าซอสที่เป็นโมโนโพลฟรีฟิลเนี่ยเราเดินเข้าไปใกล้เราก็จะได้ intensity สูงใช่ไหมเราเดินห่างออกมาเราก็ได้ intensity ต่ำถูกเปล่าแล้วซาวฟิลแบบไหนที่ทำให้เราเนี่ยวัดตรงไหนก็ได้เท่ากันมีไอเดียไหมมันก็คือซาวที่อยู่ในท่อเนี่ยตรงไหนก็ตามที่อยู่ข้างในท่อเนี่ยวัดสัญญาณออกมาก็ได้เท่ากันโอเคเปล่าเพราะฉะนั้นแอปพลิเคชันอะไรก็ตามที่จะไปวัดในท่อนะครับเราก็ต้องติดนะติดอยู่ที่ขอบนะครับอันนี้ก็จะเป็นเดี๋ยวเราจะเรียนเรื่องอะคูสติกทิวบ์อีกทีนึงนะเราก็จะได้นี่แหละนะครับไอตัว pressure field microphone เนี่ยเราก็จะใช้กับงานที่มันเฉพาะเจาะจงเราจะเห็นว่ามันสถานการณ์ที่เอาไมโครโฟนไปใช้มันก็มีแตกต่างกันไปนะครับอันนี้ในรูปนี้นี่ก็คือซอสของเสียงนะครับมี radiation ออกมาบริเวณนี้เขาเรียกว่า near field จะเห็นว่าถ้าเราวัด near field เนี่ย variation มันจะเยอะนะครับนั้นส่วนใหญ่เวลาเราจะเริ่มวัด radiation ของเสียงเราจะต้องถอยออกมาก่อนนะครับเป็น far field เราเช็คได้ยังไงเราเช็คได้นะ far field ก็คือใช้หลักการ inverse square log นะนี่คือระยะ distance A ออกมาจากเครื่องจักรถ้าเราถอยไปเป็น2 distance แล้ว sound pressure level นะครับตกลงมาลบ6 dBแสดงว่า region นั้นน่ะเรียกได้แล้วว่ามันเป็น free field และแน่นอนว่าอันนี้มันไม่ใช่ว่าเป็น free field แบบกรณีทั่วไปเราจะต้องโน้ตไว้ด้วยว่ามันเป็น monopole source ใช่ป่ะนะชนิดอื่น source ชนิดอื่นมันก็อาจจะมีการแปรผันไปได้นะครับนี่ต้องเป็น monopole source เท่านั้นนะเราถึงจะได้เป็นฟรีฟิลลักษณะแบบนี้อาจารย์ครับครับไอ้ตรงฟรีฟิลมันใช่ฮาร์โมนิคอลพาวสเตตติ้งหรอยังไงนะที่พูดระยะที่เป็นฟรีฟิลแล้วครับมันใช่อันเดียวกันกับระยะที่เป็นฮาร์โมนิคอลพาวสเตตติ้งสเฟียร์หรอครับอันนี้หมายถึงตอนที่เราพูดถึงเรื่องของไอ้ free field gain function ใช่ไหมใช่ครับอันนั้นน่ะ harmonical stepping sphere นั้นน่ะมันเหมือนกับผมตบมืออ่ะทีเงี้ยพอตบมือปุ๊บคลื่นมันก็เดินทางออกไปถูกต้องไอ้ตัว gain function ตัวนั้นน่ะมัน represent ทุกอย่างที่เดินทางไปในลักษณะแบบเดียวกันคือAmplitude ลดทอนไปตามระยะทางอันนั้นเขาเลยเรียกว่า free field green function
ต่อันนี้มันเป็นเครื่องจักรเป็นปั๊มลมเงี้ยมันก็ทำปั๊บๆใช่ไหมอาจจากความรู้เดิมที่เรารู้มาว่าเลยครับอะไรที่มันปั๊มอากาศออกเราต้องโมเดลมันเป็นโมโนโพลได้ถูกป่ะจำได้ยังเราจะเริ่มเอาไปเชื่อมโยงแล้วก็ไอ้ซอสพวกลักษณะที่อยู่ในอุตสาหกรรมเนี่ยมันเกิดจากไวเบรชันมันเกิดจากปั๊มมันเกิดจากสารพัดอย่างแบบนี้ส่วนใหญ่มันก็เลยโมเดลเป็นโมโนโพลซอสพวกนี้มันก็เลยเป็น rule of thumb คือบางทีเราอ่านอย่างเงี้ยเราไปฟังเขาบรรยายเขาบอกโอเคเนี่ยลบ6 dB อะแต่พอเวลาเราไปใช้งานจริงๆมันไม่ได้มีรีมาร์คแบบนี้ผมก็เอามารีมาร์คเพิ่มขึ้นว่าอ๋อลบ6 dB นะเราต้องมองมันเป็นโมโนโพลซอสนะคนทั่วไปบางคนเขาไม่รู้พื้นฐานตรงนี้เขาก็พยายามที่ไปหาลบ6 dB เอาปรากฏว่ามันไม่ใช่ใช่ไหมแล้วเราต้องมีสมมติฐานของเราให้มันชัดเจนนะแล้วพอเป็นโมโนโพลซอสปุ๊บถ้าสมมติฐานนี้ใช้ได้ก็แสดงว่าradiation ที่ออกมาเนี่ยถึงแค่ลบ6 dB แล้วเราก็อาจจะเชื่อมโยงไปถ้าเกิดในอนาคตมีโอกาสจะมาทำงานพวกนี้ก็โอเคไอ้ kernel ของการ radiate เนี่ยมันคือ free field green function นะเพราะว่ามันมีพฤติกรรม common กันนะครับไอ้การที่มันลดทอนเป็นลบ6 dB เนี่ยเพราะว่าไอ้ kernel ของการ radiation เนี่ยมัน estimate ได้ด้วย free field green functionแต่ถ้าเกิดเราไปดูสมมติว่าผมเอาโมโนโพลซอสมาเรียงต่อกันเป็นเส้นไอ้นี่มันจะไม่ให้ลบ6ล่ะนะเพราะว่ามันเป็นไซลินดิคอลเวฟนะครับมันจะเรดิเอทออกไปเป็นไซลินเดอร์อันนี้เป็นอีกเคสหนึ่งมันจะเหลือเป็นลบ4หรือลบ3หรือประมาณนี้นะครับนั้นก็จะได้แตกต่างกันไปนะแต่ตรงนี้เอาให้รู้จักนะครับมี near field มี far field นะครับ far field ก็คือระยะที่มันออกจาก near field แล้วเราตั้งแต่ far field เป็นต้นไปถ้าเกิดไม่ได้มีการสะท้อนไม่ได้ไปอยู่ชิดกับผนังกำแพงอะไรแบบนี้เราก็มักจะเรียกมันว่า free field เรียกรวมๆนะครับเป็นระยะ free field โอเคเนาะนั้นบางทีก็จะเรียกสลับไปสลับมาไอเนียกับฟานี่พูดถึง radiation behavior ใช่ไหมนะครับด้านข้างในนี่อาจจะเกิดอะไรครับ hydrodynamic short circuit อะไรก็ว่าไปยังนัวๆอยู่ด้านในนะครับมี variation เยอะนะครับแต่พอถึงจุดหนึ่งปุ๊บมี evanescent wave ด้วยนะครับซึ่งตายไปอยู่ใกล้ๆนะครับพอเลยมาถึงระยะหนึ่งแถวๆนี้นะครับนี่ตั้งแต่ตรงนี้ไปเราเรียกมันว่า far field ตรงนี้นี่เริ่มระดีเอออกมาชัดเจนแล้วไม่ค่อยหนัวเท่าไหร่นะไอ้ตัวนี้ดันกลายเป็นไปชนมีสะท้อนอะไรตามมานะครับนี่มีเด้งสะท้อนตรงนี้ก็เลยเรียกว่าเป็น reverberation field เพราะฉะนั้นทางด้านล่างตรงนี้นะครับอันนี้ผมจะเขียนว่ามันแบ่งตาม environment เดี๋ยวสักครู่นะมาต่อตรงนี้พอได้ไหมครับมีคำถามอื่นไหมเอ่ย near field far field free field reverberation field หรือ reverberant field ด้านล่างนี่ตาม environment ด้านบนนี่ตามพฤติกรรมการ radiate อันนี้ก็เป็นห้องนะครับผมน่าจะเคยให้ดูไปแล้วทีนี้นั้นห้องลักษณะที่เป็น anechoic chamber เนี่ยก็คือห้องที่ไม่สะท้อนเสียงนะมีคลื่นออกไปปุ๊บถูกแอบซอร์บทิ้งไปกับพวกริมพวกนี้หมดเลยนะครับหายไปเลยนะแล้วก็ห้องนี้ห้องด้านล่างอันนี้ก็คื
reverberation chamber นะครับ reverberation chamber จะถูกออกแบบให้ผนังมันไม่เท่ากันป่ะผนังมันจะไม่ขนานกันเนาะพอผนังไม่ขนานกันเนี่ยเวลาเสียงเดินทางไปก็จะซ้อนสะท้อนกลับไปกลับมาไอ้พฤติกรรมแบบเนี้ยเขาเรียกว่า diffuse นะครับคือมันไม่ได้มาแทรกสอดหักล้างกันโดยสิ้นเชิงอ่ะถ้าเกิดเป็นผนังขนานกันเรารู้ว่ามันมีโหมดอยู่นะแต่ว่าถ้าเป็นรูปแบบนี้คือมันสะท้อนไปสะท้อนมาจนฟุ้งไปหมดนะครับถ้าเราดูตามผ่านเห็นไหมนี่เส้นนี้วิ่งชนใบชนมาสะท้อนเด้งใบเด้งมานะครับจนแบบนี้เขาเรียกว่าเป็นฟิลที่มันเป็นสนามเสียงที่เขาเรียกดิฟฟิลมันฟุ้งกระเจิงห้องแบบนี้นะครับเดินไปวัดณบางตำแหน่งนะนี่ครับบางตำแหน่งจะเห็นว่าเขามีแผ่นตัวนี้อยู่แผ่นตัวนี้จะเป็นแผ่นกระเจิงเสียงเราจะต้องพยายามทำให้บางโซนของห้องเนี่ยนะครับอย่างเช่นบริเวณตรงกลางเนี่ยเป็นโซนที่วัดอะคูสติกเพรสเชอร์แล้วโดยเฉลี่ยเนี่ยมีค่าไม่ต่างกันมากเขาจะใช้ตัวแผ่นตัวนี้เป็นตัวแอดจัสนะครับทำไมเขาต้องทำแบบนั้นก็เพราะว่าจากในรูปเนี่ยตัวพาร์เนลตรงนี้โดยมากแล้วเขาจะเอาวัสดุซับเสียงเท่าที่วัสดุกันเสียงเอามาเทสวัสดุกันเสียงแต่ละชนิดเนี่ยย่อมมีอิมพีแดนซ์ไม่เท่ากันพอมีอิมพีแดนซ์ไม่เท่ากันปุ๊บมันก็ทำให้ environment ในห้องนี่เปลี่ยนไปหมดเห็นไหมพอ environment ในห้องเปลี่ยนไปหมดปุ๊บไอการกระเจิงเนี่ยก็ไม่เหมือนเดิมทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนนะครับก็มีโอกาสที่ซาวฟิลในห้องเนี่ยจะเปลี่ยนไปอยู่เสมอพอซาวฟิลเปลี่ยนไปปุ๊บก็ต้องเอาตัวนี้เอาแผ่นพวกนี้มาแอดจัสต์นะครับพยายามทำให้บริเวณที่เราจะทำการตรวจวัดเอาไมโครโฟนไปตั้งเนี่ยมันมีวาริเอชันของเพรสเชอร์น้อยที่สุดเท่าที่เป็นไปได้นะครับอ่ะงั้นถามต่อพวกเราเห็นแล้วว่ามันมีการวัดอะไรบางอย่างอยู่ในห้องนี้ช่วยตอบผมหน่อยครับว่าไมโครโฟนที่ควรจะเอามาใช้ในห้อง Anechoic Chamber ควรจะเป็นไมโครโฟนชนิดไหนเพราะอะไรควรจะเป็นชนิดไหนครับต้องเป็นฟรีฟิลด์ป่ะต้องเป็นฟรีฟิลไมโครโฟนเพราะว่าอะไรครับเพราะว่ามันเหมือนกับว่ามันเป็นเสียงออกมาจากโมโนโปซอร์สที่เดียวอืมใช่ถูกต้องนะครับอาจจะเราบางทีเราอาจจะยังไม่ได้แอสซูมใช่ไหมเราจะบอกว่ามันเป็นซอร์สนี่แหละแต่ว่ามันเรดิเอทออกมาแล้วมันเรดิเอทออกไปเนี่ยโดยที่มันไม่มีรีเวิร์บแสดงว่าสถานการณ์ในการวัดอะคูสติกเพรสเชอร์ตอนนี้มันคือเราวัดในเทอมของไม่มีการสะท้อนใดๆเลยก็คือเหมือนอยู่ในฟรีฟิลดังนั้นไมโครโฟนที่เหมาะสมที่จะมาวัดก็ควรจะต้องเป็นไมโครโฟนฟรีฟิลนะครับทางด้านล่างล่ะด้านล่างที่เป็น reverberation chamber ล่ะเราควรจะใช้ไมโครโฟนแบบไหนวัดครับคุณใช้แบบไหนอันนี้มันชื่อว่าอะไรนะครับไอ้แบบสุดท้ายครับเรียกว่าแบบ random incident แบบไหนแบบนี้ใช่ป่ะใช่ครับใช่ครับใช่ random incident ก็คือ incident คือเข้ามาปะทะใช่ไหมครับพุ่งเข้าใส่นะครับ incident เนี่ยแล้ว random incident ก็คือไมโครโฟนที่ใช้ในลักษณะที่ sound field เนี่ยวิ่งเข้ามาหานะครับไมโครโฟนในทุกทิศทางเพราะฉะนั้นเราก็น่าจะเดาได้ว่าไอ้ไมโครโฟนที่เอามาใช้ในห้อง reverberation chamber เนี่ยก็ควรที่จะต้องเป็น random incident นะครับโอเคเนาะจะเห็นว่ามันค่อนข้างที่จะมีรายละเอียดอยู่นะครับอันนี้ก็คือเป็นกราฟที่เมื่อกี้ผมพูดถึงเราจะเห็นว่าไมโครโฟนเนี่ยบางทีเราคิดไปเองอะผมไม่ค่อยไม่คิดว่าพวกเราจะจินตนาการว่าไมโครโฟนเวลาวัดมันจะเรื่องมากขนาดนี้ใช่ป่ะอันนี้คือฟรีฟิลนะครับเป็นฟรีฟิลไมโครโฟนเราจะเห็นว่าไง
อันนี้เป็น half inch นะครับครึ่งนิ้วแล้วก็มี protective grill ติดตั้งเรียบร้อยนะอันนี้ก็ this response is added to the on axis response of the microphone as shown in figure 4.6 อันนี้น่าจะมีรูปก่อนหน้านี้นะครับในรูปนี้นี่เป็น collection นะเป็น collection ก็แสดงว่าที่มุม0องศามันจะต้องวัดแล้วมันเป็นไงอันนี้เขาคอลเลกชันสูงเลยเดี๋ยวนะอันนี้นี่เป็นคอลเลกชันผมจำผิดเปล่าวะจริงๆแล้วอันนี้มุมศูนย์องศาถ้ามุมศูนย์องศานี่เข้าหน้ามาปะทะด้านหน้ามันจะต้องให้เพชเชอร์สูงสุดผมเข้าใจว่านี้น่าจะเป็นกราฟเรสปอนส์มากกว่าอันนี้รีมาร์คไว้หน่อยนึงผมลืมเช็คนะครับพอดีเขาโน้ตไว้ว่ามันเป็นคอลเลกชันเคิร์ฟพอเป็นคอลเลกชันเคิร์ฟปุ๊บมันควรที่จะต้องเอาเลขไปคูณเพิ่มไหมมันแสดงว่าเนี่ยวัดที่มุม90องศาเนี่ยเราต้องคอลเลกชันติดลบแสดงว่า90องศานี่วิ่งมาทาง gracing เป็น gracing direction แล้ว sensitivity มันดีกว่าดูมันไม่น่าจะใช่เพราะมันจะต้องศูนย์เนี่ยดีที่สุดเนี่ยเดี๋ยวผมต้องไปเช็คดูอีกทีนะเอาเป็นว่าตรงนี้ที่พอที่จะสรุปได้ก็คือว่าเราจะเห็นว่าแต่ละมุมนะไอ้ incident angle แตกต่างกันเนี่ยค่า sensitivity ของไมโครโฟนมันจะไม่เท่ากันแต่ตรงนี้มันก็ 50K เนาะนะจริงๆเวลาเราจะใช้อยู่แค่ประมาณ 20K คือช่วงนี้นี่คือแค่ช่วงนี้ตรงนี้เนาะนะที่แต่ละมุมก็ response แตกต่างกันไปหรือถ้าเอาไมโครโฟนตัวเดียวกันเนี้ยไปวัดใน random incident เราก็จะได้ตรงนี้นะครับจะได้เส้นนี้แทนนะครับ30 60แล้วมันก็มีวิธีการก็คือถ้าเราเอาไมโครโฟน free field เนี่ยสมมุติไปวัดในลักษณะที่มันเป็น random incident หรือสลับกันมันน่าจะสลับกันเอาไมโครโฟน random มาวัดใน free field เนี่ยมันจะต้องหันประมาณ60กว่าองศาเนี่ยที่เดียวกันประมาณ60อันนี้คือ60ใช่ไหมครับแล้วก็ไล่วันนี้คือ90แสดงว่านี่คือประมาณ60กว่า70องศานี่คือเส้นเคิร์ฟเส้นนั้นครับเขามีมาทำงานกันเสียงดังนิดหน่อยโอเคอ่ะดูนี้เป็นวิธีการวัดนะครับถ้าเกิดใน free field ตาม IEC standard เนาะทำแบบนี้เลยเอาไมโครโฟนเนี่ยชี้ไปตรงๆเลยนะครับ frontal incident correction normal incident correct normal incident orientation ให้เลือกมันจะมีค่าคอลเลกเตอร์ไอ้คอลเลกชันของเขาอยู่แล้วนะครับแล้วก็เอาไอ้หัวของไมโครโฟนเนี่ยชี้ไปที่ซอร์สตามนี้เลยแต่ถ้าเกิดเป็นNSI standard นะครับคืออันเนี้ยไมโครโฟนที่ใช้กับไอ้ซาวด์เลเวลพวกเนี้ยส่วนใหญ่มันจะเป็นแรนดอมนะอันนี้ผมก็สังเกตเอานะคือผมก็ไม่ได้เคยไปรีวิวไอ้พวกนี้สักทีเดียวแต่ผมพอจะรู้ว่าไมโครโฟนที่ถูกฝังมากับเครื่องเนี่ยมันเป็น random incident นะงั้นถ้าเกิดเขาจะเอาไมโครโฟนที่เป็น random incident เนี่ยแล้วถูกเซตอัพมาว่ามันเป็น frontal incident correction เนี่ยคือตั้งค่าในเครื่องนั่นแหละนะครับชี้ไปเนี่ยเราก็คงจะต้องชี้ทางนี้แต่ถ้าเกิดเราไปตั้งค่าเป็น random incident เราจะต้องทำมุมนะครับเวลาวัดเนี่ยจะต้องทำมุมนะครับอันนี้คือเป็น
ซอร์สที่อยู่ในฟรีฟิลมันก็จะมีมาตรฐานมันอยู่นะมาตรฐานซาวด์เลเวลเนี่ยก็เป็น ANSI S1.4 ตัวนี้นะครับส่วนปีก็อาจจะใหม่กว่าละตอนนี้ทีนี้ไอตัวไมโครโฟนตัวนี้นะครับโทษทีครับไอตัวซาวด์เลเวลเนี่ยมันก็ยังแบ่งไปเป็นคลาสต่างๆอีกนะตามที่เราเห็นนี้นะครับตามที่เราเห็นก็คือแบ่งเป็นคลาส0คลาส1คลาส2นะคลาส2ก็เป็น general purpose จะเห็นว่ามันมีค่า tolerance ที่ค่อนข้างที่จะสูงนิดนึงนะในช่วง 63-2kHz เนี่ยเขาให้บวกลบจุด 5dB แต่พอที่ความถี่สูงขึ้นไปคือในช่วงโทษทีครับในย่านที่มันกว้างขึ้นไปคือ 22.4-11.2kHz เนี่ยนะครับเขาให้อยู่ในช่วงบวกลบ 1dB นะแต่ถ้าเกิดเป็น precision grade เนี่ยให้จุด 5dB นะครับในช่วง wide band เลยคือ 22.4Hz ถึง 11.2kHz ถ้าเป็น lab class เนี่ยก็จะมีบาวที่ดิฟลงไปอีกนะครับแคบลงไปอีกคือ 0.2 บวกลบ 0.2dB จะเห็นว่า lab class เนี่ยค่อนข้างที่จะซีเรียสมากเลยนะครับค่า variation ต้องน้อยมากในย่านที่เป็นย่านกว้างด้วยอันนี้เป็นมาตรฐานที่เราควรจะต้องรู้จักนะครับพอพูดถึงมาตรฐานซาวด์เลเวลมิเตอร์ก็คือ61672นะครับ60651 60804เนี่ยพวกนี้นะครับมันจะมีสเปคของมันอยู่มันไม่ใช่ว่าไปซื้อยี่ห้ออะไรก็ได้แล้วก็เอามาใช้นะครับพวกนี้มันเหมือนเป็นกิโลอ่ะช่างตวงวัดนะครับเพราะว่าเวลาเราไปวัดในงานโดยเฉพาะงานพวก environment เนี่ยมันเป็นงานที่ทำแล้วมันมีผลต่อการฟ้องร้องกันเนาะอย่างเช่นบ้านใครสักคนหนึ่งในพวกเราต้องการที่จะไปเรียกร้องค่าเสียหายนะครับจากไซต์ก่อสร้างที่อยู่มันมาทําอยู่ใกล้ๆบ้านเนี่ยมาเปิดใกล้ๆบ้านเราก็จําเป็นจะต้องไปจ้างหรือหาคนที่เขาได้รับการเซอร์ติฟายพวกเนี้ยนะครับดูการเขียนรีพอร์ตดูการไอ้เครื่องมือที่ใช้นะว่ามันได้มาตรฐานตามที่กําหนดหรือเปล่านะอันนี้ก็ได้มาจากทางกรมควบคุมมลพิษนะครับในที่สไลด์ที่ผมตัดมาเนี้ยนะก็จะบอกเอาไว้ว่าจะต้องให้ใช้ type 1นะครับสำหรับวัดมลภาวะทางเสียงแสดงว่าเครื่อง type 2นี่วัดไม่ได้ไอ้แบบนี้ไม่เอามัน error กัน 1dB 3dB นี่จะเรียกว่าคน notice แล้วอ่ะคนได้นะครับคือรับรู้ได้ 1dB นี่คือเบาๆคือก็รู้สึกได้ถึงการเปลี่ยนแปลงนะนั้นก็ต้องใช้ type 1เพื่อตัดไอ้ feeling ของคนเนี่ยที่แบบรู้สึกนิดหน่อยคือคนที่มัน sensitive มากๆเนี่ยนะครับเขาก็จะ sense ได้กัน 1dB แต่คนทั่วไปก็ 3dB นะนี่เราก็ลองดูซิ IEC 60651นะครับเป็น sound level จะต้องมี3 type นะครับแล้วก็จะต้องมีการถ่วงน้ำหนักนะทางความถี่มี directionality ก็คือไอ้ตัวเวทนั่นแหละครับไอตัวเวทเนี้ยตรงเนี้ยที่จะเป็นตัวกำหนดว่ามี incident collection เป็นแบบไหนหรือเป็น random incident collection อันนี้บางทีเขาเรียก free field incident collection นะครับต่อไปก็มีเรื่องของการถ่วงน้ำหนักเวลานี้นี่ถ้าเกิดไม่ได้เล่นเครื่องแล้วก็คงจะลำบากคงต้องหาโอกาสมาให้เล่นบ้างเดี๋ยวถ้าเกิดเราโชคดีเดือนหน้าเขาน่าจะให้เข้ามาละให้เข้ามาที่เทคโนได้ละหรือผมค่อยนัดพวกเราเข้ามาIEC 60804นะครับต้องมี integrating averaging ก็คือสามารถที่จะคำนวณ
มาตรฐานไอ้คำนวณค่า average ได้อย่างเช่นเราจะตั้งจำได้มากที่คราวก่อนเราพูดถึงเรื่องของอะไรอะ LEQ day night ใช่ป่ะ DN ต้องตั้งเครื่อง24ชั่วโมงแล้วก็ดูค่า average ค่าอะไรพวกนั้นนะครับนั้น IEC 60804ก็จะต้องมาเป็นตัวกำกับด้วยว่ามันไม่ใช่แค่บอกว่าอินทิเกรตได้นะแต่มันไปควบคุมถึงวิธีการคำนวณด้วยไม่งั้นต่างคนต่างก็คำนวณมันไม่เหมือนกันถูกป่ะนั้นมาตรฐานพวกนี้มันไม่ใช่ควบคุมแค่ฮาร์ดแวร์อย่างเดียวมันควบคุมไปจนถึงซอฟต์แวร์ด้วยนะครับ IEC 61672นะครับเป็นมาตรฐานใหม่ตามที่เขาโน้ตเอาไว้นะก็ใช้มาแทน60651กับ60804นะครับก็ตัดไอ้ type tree ทิ้งไปเลยก็เหลือแค่จริงๆมันก็เรียกสลับไปสลับมานี่ type class นะครับ class 1 class 2 class 3นะนี่ก็ type 1 type 2 type 3คือถ้าเทียบแล้วเนี่ยตอนนี้มันจะเป็นผมเคยเทียบเอาไว้ class 0มันจะเป็น type 1นะครับถ้า class 1มันเป็น type 2คือไอ้ class general purpose เนี่ยเหมือนเขาจะโละทิ้งไปละอันนี้คือด้วยวิทยาการที่เรามีอะไรพวกนี้คือมันผลิตมาแล้วมันไม่คุ้มอ่ะก็ผลิตเป็น type 1 type ไอ้เป็น type 1ไปเลยดีกว่าเดี๋ยวแป๊บนึงนะผมหยิบเครื่องมาดูดีกว่าอยู่ใกล้ๆมึงพวกเราเห็นผมว่าเห็นผมนะนี่นะครับนี่ก็เป็น sound level แต่ว่ามันไม่ได้บอกมันไม่มีบอกว่าเป็น type ไหนต้องไปเปิดในคู่มือเดี๋ยวจะมีพวกนี้แต่ถ้าเกิดเป็นบางยี่ห้อเนี่ยมันจะสกรีนแปะเอาไว้ได้เลยนะครับอันนี้เป็นแบบนึงนะผมขอเอาตัวฟิลเตอร์ทิ้งมันเห็นยังอันนี้เป็นชนิดอะไรครับ IEC 651 Type 2เห็นไหมครับเป็น ANSI S 1.4 Type 2เนาะก็คือได้มาตรฐานเป็น Type 2โอเคเนาะอันนี้แล้วก็บอกมาว่ามีฟีเจอร์อะไรอยู่ในนี้บ้างอันนี้ไม่เป็นซาวด์เลเวลแบบทั่วไปไม่ได้มีอะไรพิเศษครับโอเคพวกนี้มันมีดีเทลของมันนะผมไม่ได้เป็นคนขายเครื่องมือผมก็เลยจำไม่ค่อยได้แต่ถ้าเป็นคนขายเครื่องมือเขาต้องเป๊ะมากเลยตัวนี้ได้มาตรฐานเบอร์อะไรเบอร์นี้มันเป็นอะไรยังไงเขาจะค่อนข้างที่จะรู้เยอะนะครับนี้ก็พูดเผื่อไว้นิดนึงเผื่อใครสนใจงานทางด้านพวกนี้มันจะแตกต่างจากเซลล์ขายเซ็นเซอร์อะไรพวกนี้
มากมายเพราะว่าคนขายเครื่องมือทางด้านซาวด์เวเบชั่นเนี่ยจำเป็นต้องรู้เทคนิคอลที่เยอะพอสมควรคุณจะเห็นว่ามันมีมาตรฐานไปเกี่ยวข้องเต็มไปหมดนะครับก็เป็นเรื่องที่ท้าทายดูต่ออันนี้เป็นเขาเอามาเทียบกันเนาะเป็นชาร์ตของเป็นของ NTI นะครับเป็นปีที่เจ้าหนึ่งยี่ห้อหนึ่งนะครับอันนี้เขาเทียบคลาสแล้ว Type 1 Class 1 Type 2 Class 2เป็น General Purpose บวกลบ1อันนี้แสดงว่าเขาเทียบคลาสกับ Type นี่เหมือนกันละมันมี Type 0นี่มี Class 0นี่เป็นแหละมี precision grade คือคุณจะเห็นว่ามันเขียนแล้วก็บางทีก็งงๆเห็นป่ะมี type 1 precision grade for laboratory and field use ซึ่งในขณะที่จริงๆถ้าเราไปดู class เนี่ยมี class 0ที่มัน serious กว่าลงไปอีกอันนึงมันไม่ใช่เป็น lab use นะ lab use มันต้อง class 0เป็น basic และเป็นพื้นฐานเลยอย่างนี้บางทีเขาก็จะเขียนปนๆกันมาเราต้องระวังพวกสเปคพวกเนี้ยนะครับบอก type or class of a salivometer type or class of a salivometer describes its accuracy as defined by the relevant international standards type 1 is more accurate than type 2ชัดเจนนะครับชนิดtype ก็คือเหมือนแบบเป็นมันจะเรียกว่าชนิดแปลเป็นภาษาไทยชนิดมันก็แตกนะครับมันคือเป็น class นั่นแหละThe ANSI standard S1.C referred to as the grade as type to the grade as type เนี่ยก็เป็นเกรดเรียกว่าเป็นเกรดชัดเจนมากกว่า Whereas the newer standard IEC 61672 referred as the class Although these standards have similarity เพราะฉะนั้นพวกเราก็ต้องอ้างอิงแยกกันนะ type เนี่ยมันเป็น ANSI เป็นอเมริกันนะครับส่วน IEC นี้เป็นยุโรปนะยุโรปเนี่ยใช้คำที่แบบจำแนกนะ class นะครับโอเคเนาะ although these standards have similarity the latter standard does make more demands on the meter grading accuracy performance and calibration นั่นเขาก็จะ refer ไปที่ class มากกว่าIEC 60651ในรูปทางด้านล่างขวาเนี่ยก็จะเป็น accuracy ของไมโครโฟนนะเป็น precision ของไมโครโฟนเรียกว่าอย่างนั้นนะครับเราจะเห็นว่าอันนี้คือ class 2นี่เห็นป่ะเส้นปะๆนี่ class 2นะครับก็คือขอบด้านนอกคือ class 2ส่วนบาร์เรลี่ด้านในคือ class 1นะตามนี้นะครับแล้วเขาก็จะมีรุ่นของเขานี่คือรุ่นต่างๆรุ่นไมโครโฟนรุ่นต่างๆเส้นสีดำนี่คือ M2230 อย่างเงี้ย2211 2210 2215เนี่ยก็จะเป็นเส้นสีดำส่วนเส้นสีน้ำเงินนี่ก็จะเห็นว่ามันก็หมิ่นเหม่ใช่มั้ยมันก็อาจจะมี variation ได้เยอะขึ้นในช่วง high frequency 1K ยังเป็นตำแหน่ง reference เหมือนเดิมนะครับนี่ 1Kโอเคนะตรงนี้นี่เป็น overall tolerance นะครับเราต้องจับ tolerance โดยรวมมาบวกกันนะมาไม่เกินบวกลบ 0.7 dB นะส่วน overall tolerance ของ type 2นี่ก็บวกลบ 1 dB จริงตรงนี้เอามาอ้างอิงดูได้คร่าวๆมันเพราะมันมีดีเทลของมันอยู่เราควรที่จะต้องไปเปิด60651กับ60672เนี่ยเอามาดูนะครับนะเขาก็โน้ตเอาไว้นะครับบอกว่าหมดเนี่ยมันเป็น reference condition as defined in 60651นะครับใน section 9.1 บอกว่า these tolerance figures can be very misleading as they do not deal with many different aspects of the noise measurement chain คือเราต้องระมัดระวังพวกเนี้ยเอาข้อมูลเอามาอ้างอิงอะไรเอามาใช้ต้องระวังมาก
นี่ก็เป็นตัวอย่างนะครับก็จะใช้เป็นหน้าตาซาวด์เลเวลมิเตอร์นั่นแหละเนาะมีสามารถที่จะสวิตช์ไปได้ตอนสมัยนี้ก็เป็นดิจิตอลหมดแล้วเมื่อก่อนมันยังเป็นวงจรอนาล็อกเดทไทม์อันนี้คือเวลาเราไปวัดเนี่ยเราควรที่จะต้องบันทึกอะไรบ้างโลเคชั่นซอร์สเดสคริปชั่นเช่นไปวัดที่อาคาร B27 นะซึ่งมีอะไรครับมีHeat Exchanger ตัวหนึ่งติดตั้งอยู่ถ่ายรูปนะครับ Heat Exchanger ตัวนั้นเนี่ยมีผลิตโดยบริษัทอะไรโมเดลอะไรนะครับทำงานอยู่นะคอนดิชันอะไรเขียนให้หมดนะครับวันที่เท่าไหร่นะใครเป็นคนตรวจวัดนะครับเอนจิเนียร์source dimensions and the radiating surface นี่ก็ควรจะต้องบอกมาด้วยว่าขนาดใหญ่โตขนาดไหนนะครับมี radiating surface เป็นยังไงขนาดเท่าไหร่ distance and direction to the source นะวัดห่างออกมาขนาดไหนการตรวจวัดตั้งค่าอะไรบ้างนะครับ background noise level จะมีค่าเท่าไหร่มีสภาวะไหนที่แบบมันไม่อยู่ในสภาวะปกติไหมนะครับมี time history นะครับกับข้อมูลที่ต้องถูกบันทึกเอาไว้สองอันนี้ก็เป็น logging นะครับเป็น data logging เห็นว่ามันไม่ใช่แค่ไปวัดเฉยๆนะมันมีดีเทลมันอยู่เยอะพอสมควรนี่นะครับเผื่อในอนาคตพวกเราไปเจอนะก็จะได้มีแนวทางในการตรวจวัดนะครับต่อมาก็เป็น config นะครับนี่ก็เป็น IEC 651 type 2ก็ใช้วัดได้พอประมาณเนาะเป็นแบบ general purpose ก็จะมีปุ่มให้กดนะ A กับ C นี่เราน่าจะรู้จักแล้วเนาะ A กับ C ก็จากคราวที่แล้วที่พูดถึงเรื่องของ frequency weighting แล้วก็ทำให้นะครับมีการ adjust level นะบางความถี่ใช่ไหม fast กับ slow อันเนี้ยนะครับมันจะเป็น weightเขาเรียกว่า time waiting เพราะว่าบางครั้งเนี่ยไอเวลาเราไปวัดเสียงพฤติกรรมของเสียงมันเปลี่ยนอย่างรวดเร็วพอเปลี่ยนอย่างรวดเร็วมันทำให้เราอ่านค่าไม่ทันนะครับงั้นวิธีการก็คือเขาก็จะใช้ time waiting ใส่เข้าไปนะอย่างเช่นอันเนี้ยนะสมมุติว่าเราจะใช้เป็น real time sound level คือคำนวณปุ๊บแล้วก็โชว์เลยจะเห็นว่าจากวินาทีที่0เนี่ยมันแทบจะโชว์ในทันทีทันใดเลยนะครับขึ้นไปเป็นสีแดงทันทีปึ๊บนะครับแต่ถ้าเกิดเราเซตให้มันเป็น fast มันจะมีดีเลย์ออกไปประมาณ125มิลลิเซคันด์ต้องรอแป๊บหนึ่งนะครับนี่คือเป็นเวทมันนะแต่ถ้าเรามาดูเนี่ยมันเป็นข้างในเป็นวงจรดีเลย์นะครับคือถ้าเรามาดูจะมาอ่านค่าเนี่ยมันต้องดีเลย์อีกหน่อยนึงพูดง่ายๆว่ามันดีเลย์ประมาณเท่าไหร่นะตรงนี้ลองช่วยผมเล็งสเกลดูนะประมาณเท่าไหร่ครับถ้าทำนี้เท่าไหร่ครึ่งวินาทีได้ไหมไหมเป็นประมาณครึ่งวินาทีมันก็เหมือนว่าเลขเนี้ยเปลี่ยนทุกครึ่งวินาทีมันก็ดูไม่ทันอีกใช่ป่ะปกติเราก็ดูไม่ทันแล้วถ้าเราเซตมาเป็นสโลว์มันจะประมาณ3วินาทีคือมันจะโฮลค่าไว้ดีกว่ามันทำให้เราเห็นค่า average ที่ชัดเจนมากกว่านะครับในเคสที่บางเคสที่แบบว่าสัญญาณมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเนี่ยนะครับเปลี่ยนเยอะๆเนี่ยเราก็อาจจะต้องกดเป็น slow นะเป็นค่า slow เดี๋ยวผมเปิดให้ดูนี้พวกเราเห็นป่ะอันนี้เป็น DBA ใช่ไหมครับเวทเป็นอะไรครับไม่เขียนอยู่ใช่ป่ะมี fast ใช่ป่ะ fast ใช่ไหมเนี่ยดูดินี่ผมดีดนิ้วนะอันนะนะคือค่ามันแกว่งเยอะนะครับนี่ผมก็จะเปลี่ยนไปเป็น slow แล้วนะ slow นะนะ
ข้ามดีกว่าเมื่อกี้ผมพูดไงนะพอผมพูดปุ๊บข้ามก็จะขึ้นถ้าเกิดผมพูดอย่างสม่ำเสมอเนี่ยผมต้องใช้เวลาประมาณ3วินาทีนะครับในการที่ตัวเลขมันจะขึ้น adjust ขึ้นไปเราก็ต้องรู้พื้นฐานตรงนี้เนี่ยพอเราเทส1 2 3 4 5เดี๋ยวพอผมหยุดพูดปุ๊บนะพวกเราจะดูนะว่าเสียงมันจะใช้เวลาประมาณ3วินาทีแล้วก็ตกลงมาอยู่ในเลเวลที่มันเป็นกราวด์ใช่ไหมนะครับโอเคเปล่านี่คือวิธีการใช้ปกติทุกปีเนี่ยจะมีงานมอเตอร์เอ็กซ์โปซึ่งจะมีอาจารย์มานพเป็นหัวหน้าทีมแล้วก็อาจารย์จักรแล้วก็ผมนะครับที่เราไปทำ noise control กันเผื่อพวกเราสนใจเนาะผมจะเสนอชื่อไปใครถ้าเกิดใครอยากจะไปร่วมงานนี้ด้วยก็ลองบอกผมมาเดี๋ยวผมจะแจ้งอาจารย์มานพไปดูไม่แน่ใจว่ายังทันหรือเปล่าถ้าเกิดใครสนใจก็บอกนะเป็นเนี่ยเดินเอาซาวด์เลเวลวัดนะครับวัดตามบูธโอเคเนาะพวกเราน่าจะเห็นภาพของการทำงานพวกนี้นะครับโอเคครับอันล่างนี้เป็นสมัยก่อนเขาจะมีตอนนี้มันไม่มีแล้วมันจะเป็นโหมดไอนะครับ impulse มันจะโฮลค่าไว้แล้วก็ให้อ่านนานหน่อยมันจะเร็วนะครับ 0.35 มิลลิเซคันด์แต่จริงๆแล้วการเปลี่ยนแปลงของตัวเลขก็จะใช้เวลาประมาณ 0.25 ไม่ใช่สิประมาณอันนี้1ผมว่านี่มันน่าจะผิดมันไม่ใช่ 0.35 ถ้าเป็นไปได้อันนี้125มิลลิเซคันด์นะโอเคอันนี้มัน 0.035 เซคันด์ครับถ้าเกิดเรามาดูตรงนี้ก็จะได้ประมาณ 0.25 หรือ250มิลลิเซคันด์นี่ครับคราวนี้250นะเกินครึ่งนะครับน้อยกว่าอันนี้ประมาณ500นะนี่ประมาณ125มิลลิเซคันด์ครับเพื่อให้มันโฮลตัวเลขไวขึ้นมาแล้วก็โฮลไว้สักระยะนึงประมาณเกือบ1วินาทีแล้วค่อยปลดเอาไว้วัดพวกเสียงปืนเสียงระเบิดเสียงกระแทกอะไรพวกนี้นะครับเราก็จะใช้เวทที่เป็นเวทไอโอเคไปต่อเนาะงั้นอันนี้ก็เหมือนดูเลขตัวเดียวนะครับดังเบาดูได้แค่นี้วิเคราะห์อะไรไม่ได้รู้แค่เสียงดังแล้วก็มีเวท2ตัวเวท A กับเวท C อาจจะรู้เพิ่มอีกหน่อยว่าเป็นเสียงที่ดังเนี่ยนะครับมันเป็นเสียงโทนต่ำหรือว่าเป็นเสียงกลางขึ้นไปนะเสียงกลางเสียงแหลมก็กดเวท A เวท C จริงๆกดให้ดูได้ดูต่อนะอันนี้คือเวทเลยครับ dBA ใช่ป่ะถูกไหมเป็น dBA เนาะถ้าผมผิวปากนะนี่ประมาณ473เนาะถ้าเกิดผมกดมาเป็น4ดูดิยังไม่ทันทำอะไรเลยขึ้นไป90เพราะว่าอะไรเพราะว่าตอนนี้อาจจะมีเสียง low frequency มาด้วยนะครับผมกดนะปรับให้มันไวหน่อยกดไปที่ fast หกสิบเนี่ยเป็น4ถ้าผมปิดแอร์ลองดูสิ
ันนี้หมายความว่าไงครับหกสิบประมาณ61เนาะเดี๋ยวผมจะปิดแอร์นะนี่หมายความว่าไงแอร์นี่แทบไม่เกี่ยวเลยใช่ป่ะในเวท A แทบไม่เกี่ยวเลยผมปรับไปเวท C นี่เท่าไหร่นะประมาณ 89.2 89.2 นี่คือถ้าเกิดคุณมานั่งอยู่แถวๆเนี้ยคุณจะได้ยินเสียงดังอื้อคาอยู่มันเป็นเสียงลิฟต์หรือเสียงเครื่องปั๊มน้ำข้างบนนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดแอร์นะเมื่อกี้ 89.2 นะเดี๋ยวลองดูอีกทีก็ดูไม่ได้ต่างกันเยอะคือบางทีวัดพวกนี้เนี่ยวัดแล้วก็จะลำบากใจคือหูเราได้ยินดีแต่ว่าไอ้ตัวเลขพวกนี้มันไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่มันต้องไปปิดไอ้นี่อาจจะเป็นไปได้ว่าแอร์มันก็ถือว่าเสียงไม่ดังมั้งวัดไม่ขึ้นต้องไปปิดไอ้ปั๊มลมนะปั๊มน้ำข้างบนนะครับน่าจะเห็นชัดเจนโอเคนั่นก็วิธีการใช้คร่าวๆนะครับเราจะเห็นว่า A กับ C เนี่ยวัด C มันจะมีเลขสูงขึ้นมาแน่นอนนะครับเพราะว่ามันมีย่านความถี่ต่ำสะปนอยู่ด้วยอันนี้ก็เป็นไดอะแกรมที่แสดงองค์ประกอบข้างในนะครับแล้วมีตั้งแต่มีไมโครโฟนเข้ามานะครับมีพรีแอมป์ amplifier นะแล้วก็จะมีตัว detect นะครับว่าย่ามันสูงเกินไปหรือเปล่านะถ้าย่ามันสูงเกินไปมันก็จะ warning ขึ้นมาว่าค่าเนี้ยมันเกินย่านวัดนะให้ปรับย่านวัดนะครับแล้วก็ทำการกำหนดตัว filter นะครับตัว weight อันนี้คือ weight A weight C เมื่อกี้แหละนะครับหรือนี้มี weight Z นะครับแล้วก็ขยายสัญญาณนะเอาไป detect นะครับ RMS ก็คือเลขตัวเดียวตัวเนี้ยนะครับจับไปคำนวณนะแล้วก็ display ออกมาว่าเป็นค่า dB เท่าไหร่นะครับ fast low ก็มาอยู่ตรงนี้โอเคเนาะนั้นเครื่องก็ค่อนข้างที่จะตรงไปตรงมาข้างในก็มีองค์ประกอบประมาณนี้อันนี้เราพูดไปแล้วเนาะ equal loudness นะครับก็เอามาทบทวนกันอีกครั้งหนึ่งเราก็จะใช้เส้นนี้ถูกไหมเส้นสีน้ำเงินตรงนี้นะครับในการที่เอามาใช้เป็น weight นะครับนี่ก็คือเป็น dB weight นะเราก็ต้องคำนวณมาเป็น octave แบบนี้ก่อนนะครับแล้วก็เอาค่า RMS เนี่ยเอามาลบทิ้งเลยนะครับที่เป็น dBคำนวณหาค่า RMS ของแต่ละออกเตฟแล้วก็คำนวณเป็นเดซิเบลของแต่ละออกเตฟแล้วก็จับค่าที่ได้เป็นเดซิเบลเนี่ยจับมาลบกันแบบนี้เลยนะครับโอเคเนาะนี่ก็เป็นพื้นฐานของไอตัวเครื่องมือวัดนะอันนี้เป็นเอฟเฟกต์นะครับของผู้ใช้งานอ่ะสมมุติว่าเราไปวัดเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าเราจะวัดได้ค่าที่แบบถูกต้องแม่นยำซะทีเดียวนะครับเราเอาเครื่องมาถือไว้ใกล้ตัวเครื่องมาถือไว้ห่างตัวเนี่ยมันก็มีเอฟเฟกต์เหมือนกันเ
อ่ะเราลองดูอันนี้คือเอฟเฟกต์ของ observer นะครับอันนี้คือA กับ B นะบอกว่าไงเอ่ยตำแหน่ง A กับ B ก็คือนี่นะครับที่เขาชี้อยู่นี่บอกว่า measurement that are made to characterize a source rather than a location should be taken well away from the reflecting surfaces นะเวลาเราจะไปวัดเนี่ยแล้วเราต้องการ characterize ไปที่ source นี้ต้องเข้าใจนะเวลาเราวัดเราวัดด้วย2 objective 2วัตถุประสงค์1ก็คือไปดูว่า source มันดังเท่าไหร่กับ2ก็คือดู environment ถ้าเกิดเราจะไปวัดที่ source เนี่ยมันจะต้องไม่มีพื้นผิวนะที่มา reflect surface นะครับแล้วก็ต้องใช้กติกานี้นะครับก็คือ minimum distance เนี่ยอยู่ที่ lambda ส่วน4แต่โดยปกติแล้วเราก็จะหย่อนๆนะ lambda ส่วน4เราก็อาจจะใช้1เมตรเป็นค่ากลางเราลองดูสิเขาบอก minimum distance lambda ส่วน4 is recommend หมายว่าเราลองมาเช็คดูซิว่าความถี่จะได้ประมาณกี่เฮิรตซ์ถ้าเกิดตามเนี้ยให้จำไว้ว่าที่1กิโลเฮิรตซ์เนี่ยความถี่1กิโลเฮิรตซ์เสียงที่1กิโลเฮิรตซ์จะมี wavelength เท่ากับประมาณ30เซนหรือ1ฟุตนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราบอกว่าเสียงเนี้ยมีความถี่100เฮิรตซ์นะครับเพราะฉะนั้นเวฟเลนส์มันก็คือ10ฟุตถูกป่ะยาวไปอีกนะครับเป็น10ฟุตถ้าเกิดความถี่ลงไปเป็นเท่าไหร่เมื่อกี้100นึงใช่มั้ยครับ 1K 1K คือ1ฟุตหรือ30เซน 10K เท่าที่ครับ100เฮิรตซ์ก็คือ3เมตรถูกป่ะโดยประมาณ3เมตร100เฮิรตซ์คือประมาณ3เมตรถ้าเกิด10เฮิรตซ์ก็คือเท่าไหร่ครับ30เมตรแสดงว่าความถี่มันต่ำลงไป10เฮิรตซ์เนี่ยเราต้องใช้ระยะห่าง30เมตรถ้าเราบอกว่า20เฮิรตซ์ก็คือ15เมตรใช่ไหมนะ15เมตรอันนี้ก็คือเป็นระยะที่ cover ในช่วงเท่าไหร่ครับ20เฮิรตซ์อ่ะเป็นจุดเริ่มต้นของความถี่หูคนที่ได้ยินพอดีประมาณตรงนี้นะนี้ถ้าเกิด15เมตรแล้วจับมาหาร4ก็คือเท่าไหร่ครับเดี๋ยวเท่าไหร่ประมาณ4เมตรใช่ป่ะมันก็ยังไกลอยู่จะวัดเสียงอะไรความถี่วัดทีนึง4เมตรมันคงไม่ใช่ระยะที่ดีนะครับนั้นส่วนใหญ่เราก็จะฟิกที่ประมาณ1เมตรเราไม่จำเป็นต้องไปไกล4เมตรเราวัดห่างซอสประมาณ1เมตรเนี่ยใช้ได้ละถ้า1เมตรเราใช้หลักการเดียวกันเราจะได้ความถี่ประมาณเท่าไหร่ครับที่ลัมดาส่วน4เท่าไหร่เอ่ย100มันคือ3เมตรถูกป่ะลัมดาที่100 1,000 เฮิรตซ์ประมาณ7มิลนะครับอาจารย์นะเห็นมั้ย 1,000 เฮิรตซ์อันนี้คือเท่าไหร่นะ30เซนถูกมั้ยถ้า100เฮิรตซ์ก็คือประมาณเท่าไหร่ครับ3เมตรถูกมั้ยคือ3เมตรเพราะฉะนั้นระยะฟรีฟิลที่เขากำหนดไว้นะครับก็คือลัมดาส่วน4หรือประมาณเท่าไหร่ครับ3ส่วน4ก็ประมาณ75เซนติเมตรผมบอกว่างั้นเราใช้ไปประมาณเท่าไหร่ครับประมาณ1เมตรเนี่ยกำลังดีเลขสวยนะครับเห็นไหมไม่ต้องไป75หรอก1เมตรนี่แหละในอุตสาหกรรมก็วัด1เมตรส่วนใหญ่วัด1เมตรนอกจากมามีการกำหนดไว้เป็นพิเศษญี่ปุ่นอ่ะบริษัทญี่ปุ่นบางทีเขามาตรฐานเขาเยอะนะมีเยอะเลยแหละเพราะว่าเขาเป็นประเทศอุตสาหกรรมถูกไหมเวลาเขาจะเช็คพวกเนี้ยเขาไม่ได้ไปมันไม่จำเป็นจะต้องไปอ้างอิงมาตรฐานยุโรปมาตรฐานอเมริกันอะไรทั้งนั้นแหละนะครับเขาทำมาเพื่อแก้ไขปัญหาเนี่ยถ้าอะไรมันเหมาะสมแล้วมันมีพื้นฐานทางทฤษฎียอมรับเขาก็ใช้เลยนะครับอย่างที่ SCI วัดคอมเพรสเซอร์เนี่ยห่างเท่าไหร่เองห่างกันแค่10เซนหรือยังไงเนี่ย
แล้วมันไม่ได้จำเป็นจะต้องไปตามเสมอไปมันอยู่ที่ว่าเราเข้าใจมันไหมแล้วเรายอมรับมันได้ไหมหรือว่ามันมีมาตรฐานใหม่อย่างเงี้ยเราในฐานะที่เราเป็นเอนจิเนียร์เรามีอาร์กิวเมนต์แบบเนี้ยว่าวัดแล้วมันอยู่ในระยะเนียร์ฟิลเกินไปวัดแล้ว variation มันเยอะเขาฟังไหมแล้วก็ยอมรับเขาจะวัดว่าเพื่อเป็นเบนช์มาร์กแล้วก็ดิสคัสกันเนาะถ้าเกิดมันสมเหตุสมผลแล้วก็ทำนะแต่ว่าไม่ใช่ว่าคำสั่งที่เขามาแล้วแบบมันจะตรงเป๊ะเสมอไปหลายๆบริษัทก็จะมีปัญหาแบบนี้อยู่นะครับโอเคเนาะนั้นอันนี้ก็จะเป็นระยะวัดเนี่ยประมาณเท่าไหร่นะ1นะประมาณ1เมตรนี่พอเราดูสิพอ1เมตรปุ๊บเนี่ยไอออกเทปที่เราวัดได้เหมาะๆมันก็คือออกเทปที่63เฮิร์ตซ์นะครับเพราะว่ามันต่ำกว่า100หน่อยนึงถ้า100มันประมาณ75เซนใช่ไหมนี่มันต่ำกว่า100หน่อยหนึ่งมันก็จะตกลงมาที่อยู่ในออกเทปที่ประมาณ63แบรนด์นี้ก็คือใช้ได้นะครับ then a distance of 4 to 5 feet is appropriate นะครับ3 4ก็เมตร20 3 5ก็เมตร50นะครับนี้เราเลือกได้เลยเลือกตามนี้ได้เลยนะโอเคเนาะMeasurements will include reflections from the ground or other reflecting surfaces. Reflections from the observer can cause high-frequency confusion. อันนี้นี่เป็นเรื่องปกตินะครับเพราะว่ามันมี reflection ที่มาจากตัวผู้วัดนะตามในรูปเนี่ย4จุดนี่น่าจะเป็น 4.13 So the common practice is to hold the meterso that the microphone is extended away from the body or to support the instrument on a tripod เห็นเปล่าว่าเราไม่ควรที่จะไปยืนอยู่ใกล้ๆเราควรที่จะติดตั้งเครื่องเนี่ยนะครับแล้วก็ถอยห่างออกมาเนาะพวกนี้มันเหมือนมันเป็นทริคเล็กๆที่เราต้องรู้นะครับแล้วบางทีถ้าเราไปทำแบบไม่ค่อยรู้เรื่องคนอื่นที่เขารู้เขาเห็นเขาก็จะเกิดความไม่ไว้วางใจนะครับก็จะเห็นว่าอันนี้คือ effect of observer เห็นไหมนะครับนี่คือใช้ไมโครโฟนตั้งขึ้นนะครับแล้วก็ไมโครโฟนตั้งขึ้นแล้วเราก็จะนี่ผมไม่แน่ใจว่าเขาชี้ AB นี่มันคืออะไรอันนี้น่าจะเป็น pressure มั้งของ incident ทิศทางการ incident มาทางด้านขวามาด้านหน้านะครับน่าจะเป็นอย่างนั้นนี่มาน่าจะมาทางด้านขวานะมาด้านหน้าถ้าเกิดมาด้านหน้าเนี่ยเราจะเห็นว่ามันเกิดไอ้ยึกๆๆๆๆเนี่ยไอ้ยึกๆๆๆตรงนี้อันนี้แหละครับคือคอมฟิวเตอร์ที่เกิดจากคนคอมพิวเตอร์มันเกิดจากการที่เสียงเดินทางแล้วมีรีเฟลคชันนี่คือตัวเราใช่ไหมนี่คือซาวด์เลเวลนะครับซาวด์เดินทางมาถึงก่อนถูกป่ะแล้วก็เดินมาชนตัวแล้วก็รีเฟลคออกมานะเพราะฉะนั้นมันเกิดการแทรกสอดกันนะครับการแทรกสอดตรงนี้ถ้าเวฟที่มันสแกตเตอร์จากตัวเราเนี่ยมันเหมาะสมกันกับไซส์นะบางความถี่มันจะตกลงคือเวฟที่สแกตเตอร์ตัวเรามันไม่ได้สแกตเตอร์ทุกความถี่เท่าๆกันมันไม่ใช่แฟลตไงถ้าเกิดมาหมดแล้วก็ทุกความถี่มันเท่ากันหมดเนี่ยเราก็ได้เส้นตรงนะแต่ว่าในตามธรรมชาติแล้วมันไม่ใช่แบบนั้นนะครับมันก็มีบางความถี่ที่สแกตเตอร์ได้บางความถี่สแกตเตอร์ไม่ได้นะครับก็จะเกิดการเสริมและหักล้างกันในบางความถี่นะยืดออกไปด้านหน้าเหมือนกันครับก็ดูแล้วควรที่จะระมัดระวังเนาะต้องระมัดระวังพอสมควรใช้ไตรพอร์ตจะดีสุดปลอดภัยที่สุดนะครับหมดข้อครหาเรื่องของ reflection เห็นนะนี้ไอตัวอินเด็กซ์ที่เราใช้วัดเนี่ยมันก็มีเยอะพอสมควรแต่เราน่าจะรู้จักไปเยอะแล้วล่ะนะตามนี้ RMS รู้จักแล้วเนาะ P
พีคเรารู้จักแล้วซาเพรสเชอร์รู้จักแล้ว DB รู้จักแล้วใช่ป่ะ Fast Low Impulse อันนี้ก็คือเวทเมื่อกี้ที่เราคุยกันไปแล้วนะครับ Pass Count หน่วยรู้จักแล้ว RMS นี่รู้จักแล้วใช่ไหมครับแล้วก็มีอะไรกัน Logarithmic Scale ก็คือ DB นั่นแหละนี่เราก็รู้จักแล้วใช่ไหมครับนี่พวกค่า LEQ L10 L90 พวกนี้อันนี้นี่เป็นมันเป็นค่าเลขตัวเดียวเหมือนกันนะครับแล้วก็ถูกนำมาใช้ในทาง environmental noise L10 นี่น่าจะเป็นเปอร์เซนต์ที่10อะไรอย่างเงี้ยนะครับคือเสียงอาจจะเกิดไม่บ่อยนะ L90 ก็คือเปอร์เซนต์ที่ 90% นะเปอร์เซนต์ที่90คือบอกว่าเลเวลที่อยู่ในช่วงที่มัน variation ช่วงเนี้ยนะครับมีค่าอยู่90มีโอกาสเกิด 90% ลักษณะแบบนั้นเนี่ย risk percentile level นะครับ1 1 1 3เดี๋ยวเราว่ากันนะอันนี้ PCB โทษทีครับ CPB constant percentile bandwidth มันก็คือไอ้ตัว1 1กับ1 3นี่แหละครับแล้วมี noise dose noise dose ก็คือ energy ที่รับเข้าไปคราวที่แล้วเราพูดถึงไปบ้างนะครับรวมไปจนถึงน่าจะรู้จักหมดแล้วมั้งทางด้านซ้าย Sound Power รู้จักแล้วเนาะอันนี้ก็น่าจะซ้ำๆนี่มีตัวหนึ่งที่เพิ่มเข้ามา Sound Power อันนี้ผมน่าจะไปได้ไวๆเนาะเราเคยคำนวณกันไปแล้วนะครับก็มีค่า Peak เรารู้จักแล้วเนาะค่า Mean นะที่เราเคยคำนวณกันตามตารางนี้นะครับค่า Mean แล้วก็ถ้าเป็นค่าสัญญาณหรือเป็นเสียงแบบที่เป็นแรนดอมนะครับค่าพีคค่ามีนมันจะมีค่าอยู่นะครับถ้าเกิดเทียบกันรูปทางด้านขวานี่ผมยังไม่เคยพูดถึงถ้าเป็นทางด้านซ้ายเนี่ยเป็นสัญญาณแบบ deterministic ที่มีค่า RMS คือ amplitude สูงสุดของความถี่นั้นๆ นะครับคูณด้วย 0.707 เลยได้ค่า RMSแต่ถ้าเกิดเป็นแรนดอมเนี่ยนะสัญญาณแบบแรนดอมเราจะต้องเอามาคำนวณ นะครับปรับให้กลายไปเป็นข้อมูลแบบจุดๆๆๆๆเนี่ยนะครับที่เราแซมเปิลมายกกำลัง2 summation ด้วยการละหาร n ถอด square root อันนี้คือค่า RMS ซึ่งค่า RMS อันเนี้ยนะจริงๆแล้วถ้าเปรียบเทียบกับในทางสถิติตรงนี้มันคือค่ามิวเห็นป่ะนี่คือมีนถูกไหมครับเนาะเพราะฉะนั้นไอ้ค่า RMS ตัวนี้นะครับมันก็คืออะไรครับพอเดาได้ป่ะมันคืออะไร SD เหรอครับใช่นะครับค่า RMS คือค่า SD อันนี้นี่หมายความว่าเราลบอะไรครับมันเราเอามิวออกแล้วนะถูกไหมถ้าเกิดเป็นสมการเต็มๆเนี่ยมันควรจะต้องเป็น yn ลบด้วยมิวใช่มั้ยมันถึงจะเป็น RMS นะครับนี่คือเราพิจารณาว่าค่ามีนเป็น0นะอันนี้ต้องระวังนิดนึงเราถึงจะได้เป็นตัวค่า SD นะครับแล้วเราก็รู้ว่าไอ้ค่า SD นี้เราเรียกซิกมาถูกมั้ยครับซิกมากำลังสองนี่ก็คืออะไรครับใช่มั้ยคือค่า variance แล้ว variance เนี่ยถ้าเทียบแล้วมันก็คือ energy ของ noise เวลาเราจะดูว่า energy ไอตัว noise ตัวเนี้ยมันมี energy มากหรือน้อยเราจะดูที่ค่า variance ก็คล้ายๆกัน VRMS ตัวนี้ก็คือ amplitude ใช่ไหมครับในเชิงผมไม่ควรจะใช้คำว่า amplitude ใช้คำว่าขนาดวงเล็บในมุมมองของนะครับ energy ใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าผมเอา VRMS มายกกำลัง2อันนี้ก็คือ energy เหมือนกันป่ะใช่ไหม VRMS กำลัง2อันนี้ก็เป็น energy ของ deterministic signal
ถ้าเป็น RMS กำลัง2ของ noise ก็คือ energy ของ noise ไอเดียเดียวกันมันเป็นเฉลี่ยใช่ไหมนะครับนี่ให้รู้ไว้นะ dB เราน่าจะเคยคำนวณแล้วใช่ป่ะลองมาคำนวณด้วยกันอีกทีบอกว่า dB เนี่ยนะครับก็คือนิยามโดย Alexander Graham Bell เนี่ยนะครับมีนิยามเป็นสัดส่วนของ power นะครับ10 log 10แล้วก็ p หาร p 0นี้นะแล้วเกิดเรามาเทียบแล้วเป็น star pressure เนี่ยก็ต้องเป็น pressure RMS หาร reference อันนี้ก็ต้อง RMS เหมือนกันนะครับที่20คูณ10ยกกำลังลบ6ปาสคาลหรือ20ไมโครปาสคาลนะลองคำนวณดูนี้ถ้าเกิดผมบอกว่าผมใช้คาลิเบเตอร์นะครับเอาคาลิเบเตอร์เนี่ยมาคาลิเบตซาวด์เลเวลทำนี้นะนี่เขาก็มีเป็นตัว adjust เอาไขควงไป adjust วงจรนะครับถ้าเกิดผมใช้ sound pressure ที่1 pascal RMS เนี่ยมันจะคิดเป็นกี่ dB แล้วคำนวณยังไงครับ compute dB fromsome given sound pressure value เช่น1 pascal จะได้เท่าไหร่ครับเราคำนวณไงเอ่ยก็คือ dB จะเท่ากับไหมครับ20 log log ฐาน10ใช่ไหมครับของอะไรเอ่ยของ1หารด้วยอะไรได้เท่าไหร่ครับลองคำนวณเครื่องคิดเลขดูเก้าสิบสี่ครับประมาณ94ประมาณ94 dB ถูกต้องครับอันนี้แหละเป็นเลขสำคัญเวลาเราไปใช้คาลิเบเตอร์เนี่ยนะครับมันจะมีเลเวล94 dB เดี๋ยวผมเปิดคาลิเบเตอร์บางยี่ห้อให้ดูนะครับมันจะเป็น94 dB มันมี2เลเวลอีกเลเวลหนึ่งถ้าเกิดผมเพิ่มไปเป็น10ปาสคาลล่ะจะได้เท่าไหร่ครับร้อยสิบสี่ครับใช่114คาลิเบเตอร์มักจะมี2ค่านี้นะครับในงานพวก NY ที่วัดเสียงดังๆหน่อยเขาก็จะแคลที่114ถ้าเกิดเป็น general purpose ก็จะใช้94ตัวหน้าตาแบบนี้แหละเสียบเข้าไปแล้วกดปุ่มก็จะมีเสียงโทนความถี่ 1K ดังออกมานะครับที่ amplitude 1 pascal เทียบเท่ากับ1 pascal แล้วเราก็ปรับจูน sound level เข้าไปนะครับนี่94 dB นี่อีกข้อสังเกตหนึ่งก็คือเห็นเปล่าว่าตัวนี้มันต่างกัน20 dB ใช่ป่ะถูกไหม9 10 11นะครับ104 114 20 dB เราก็จำไว้เลยว่าทุกครั้งที่มันต่างกัน20 dB เนี่ยสัญญาณขนาดของ pressure นะครับของ sound pressure เนี่ยมันต่างกัน10เท่านะอย่างนี้1ปาสคาลเป็น10ปาสคาลมันก็จะต่าง10เท่าถ้าเกิดไปเป็น100ปาสคาลล่ะพวกเราคิดว่าไอ้ค่า dB จะอยู่ที่เท่าไหร่ครับ100ปาสคาลต้อง134ป่ะครับ134ใช่ก็บวกไป20 dB นะหรือ 0.1 ปาสคาลก็เหลือ74 dB ใช่ไหมครับก็หาร10ไป 0.001 ปาสคาลก็เหลือเท่าไหร่ครับ54 dB แบบนั้นพอเราเห็นตัวเลขปุ๊บเราก็จะพอที่จะประมาณแอมปลิจูดประมาณอะไรพวกนี้ได้คร่าวๆนะครับใช่เนาะมาดูในดีเทลของ one third octave นะครับ
one third octave เนี่ยเดี๋ยวนะนี่กี่โมงแล้วขอผมดูก่อนผมว่าเดี๋ยวเราพักกันสัก10นาทีดีกว่าเดี๋ยว11โมงกลับมานะครับเดี๋ยวไปพักดื่มน้ำอะไรกันนิดนึงนะเดี๋ยว11โมงกลับมาแล้วก็มาคุยกันเรื่อง db บวกลบคูณหารแล้วก็น่าจะพอจบพอดีนะครับต่อไปนะครับหัวที่ผ่านมาเนี่ยเราพูดถึง sound level เป็นหลักใช่ไหม sound level เนี่ยมันก็ใช้ในการบอกได้นะครับบอกเราว่าเสียงดังไม่ดังนะครับดังระดับไหนจริงๆผมไม่ค่อยชอบไม่ค่อยอยากจะใช้คำว่าดังไม่ดังเพราะว่าดังหรือไม่ดังมัน subjective ใช่ไหมมันขึ้นอยู่กับพวกเราแต่ละคนเรียกว่ามันบอกระดับเสียงได้เนาะอย่างเงี้ยที่เรื่องของ equivalence curve เขาถามแค่ว่าเรา perceive เสียงที่ความถี่ต่างๆเนี่ยแล้วเรารู้สึกว่ามันดังเท่ากันไหมนะ loudness มันแปลว่าความดังใช่ป่ะแต่มันไม่ได้บอกว่าโอ้โหอันนี้ดังนะมันไม่บอกว่านี่ดังแต่มันพยายามที่จะเอา loudness เอาความดังเนี่ยเอามาจัดมา rating นะว่านี่มัน rate 40 rate 50 rate 60แบบนี้นะครับส่วนชอบไม่ชอบอันนั้นมันเป็นเรื่องของแต่ละบุคคลหนวกหูจนทนไม่ได้นี่เป็นเรื่องของแต่ละบุคคลนะครับแต่มันก็เชื่อมโยงกันนะมันคอนเซ็ปต์เขาก็เอาพยายามเอาไอ้เรื่องพวกนี้เอาเลข index เหล่านี้เอามา match กันกับความรู้สึกคนแล้วก็ได้เป็นเลขตัวเดียวมาทีนี้ยังไงก็ตามถ้าเราวัดแต่เลขตัวเดียวเนี่ยเราจะไม่รู้ว่าสาเหตุมันคืออะไรอ่ะนะครับก็เลยเป็นที่มาของการวิเคราะห์ในเชิงความถี่โดยการใช้ CPB เนี่ยเรียกว่า Constant Percentage Bandwidth Filter ตัวนี้ให้เราดูแบบนี้ว่านี่คือสัญญาณสัญลักษณ์ไมโครโฟนนะครับแล้วเราก็มีสัญญาณเสียงเข้ามารับเข้ามาทีนี้ไอตัว PCB หรือ Constant Percentage Bandwidth เนี่ยมันเหมือนกับเรา EQ อะครับพวกเราเคยเล่น EQ ไหมเวลาเราฟังเพลงต้องเคยบ้างแหละเห็นไหมนี่เขียนเท่าไหร่นะ1K 2K 4K 8K อย่างเงี้ยนะครับ500 250เนี่ยแบบเนี้ยนะครับแล้วก็เป็นแถบๆอ่ะเนาะนะครับแล้วก็ให้เราโยกจัดไอตัวโปรไฟล์ตัวเนี้ยที่เมื่อก่อนเขาเรียกว่ากราฟิกอีควอไลเซอร์อ่ะนะครับตัวนี้แหละเพราะมันดูเหมือนเป็นกราฟิกได้ไงมาในนี้กราฟิกอีควอไลเซอร์นะครับเราอยากจะบูสต์เช่นบูสต์ความถี่สูงแล้วก็ปรับให้มันแบบนี้นะให้เทรนมันขึ้นแบบนี้นะหรือถ้าเราบอกว่าเราจะบูสต์ความถี่ต่ำด้วยนะครับบูสต์ทั้งความถี่สูงและความถี่ต่ำแล้วต้องยกนี้ขึ้นใช่ไหมนี่แล้วเราก็เลยต้องยกทั้งย่านโลหรือย่านไฮขึ้นนี่ก็คือบูสต์ความถี่สูงความถี่ต่ำแล้วก็หลายๆคนที่ไม่รู้สมัยนี้ยังทันกันป่ะปรับ EQ เนี่ยเขาบอกให้ปรับเป็นรูปตัว V เห็นไหมใช่ป่ะปรับรูปตัว V เวลาหูฟังเพลงแล้วมันจะแบบดูตื่นเต้นอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเราบูสต์ high frequency ขึ้นเราบูสต์ low frequency ลงเงี้ยนะครับไม่แน่ใจว่าพวกที่ชอบฟังเพลงอาจจะยังเล่นอยู่มั้งแบบนี้นะครับทีนี้เราต้องมาดูดีฟลงไปว่าเวลาเราปรับมันคืออะไรนะครับเวลาเราปรับพวกนี้ก็คือเรากำลังทำ band pass filter ขึ้นมาอยู่นะครับไอตัว constant percentage bandwidth เนี่ยมันก็คือ band pass filter นั่นแหละคือตัวนี้เลยเนี่ยไอ EQ นี่แหละนะครับแล้วก็ปรับมี band pass filter หลายๆตัวปรับไปนี่นะครับเป็นของเบอร์1ถึงเบอร์ n เนี่ยมี n ตัวนะครับแล้วเราก็ไปดูเพิ่มเติมอีกนิดนึงว่าแล้วไอตัว n ตัวเนี้ยนะครับมี filter n blank เนี่ย
ตัว N bank ตัวนี้นะครับมันทำไงอย่างเช่นอันนี้คือ one one octave นะครับ1 1 octave เนี่ย octave มันเป็นคำศัพท์ยืมมาจากศัพท์ทางด้านดนตรีใช่ไหมเรารู้ว่าดนตรีเนี่ยเสียงโดเรมีฟาโซลาติโดเนี่ยนะครับจากโดหนึ่งไปอีกโดหนึ่งเนี่ยนะครับมันต่างกัน8ขั้นเต็มเสียงใช่ไหม8ขั้นเสียงนะโดยที่มันมี8โทนนะครับโดยที่มันมีเซมิโทนอยู่ก็คือถ้าอยู่บนเปียโนก็คือคีย์สีดำใช่ไหมลักษณะแบบนั้นนี้ไอจากโดหนึ่งไปยังอีกโดหนึ่งเนี่ยความถี่มันเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าเขาก็เลยยืมไอศัพท์เนี้ยมาเรียกเป็นออกเทฟนะครับโดยที่ในทางวิทยาศาสตร์เราจะให้เซนเตอร์ของออกเทฟซิสเต็มเนี่ยมันอยู่ที่1 k งั้นไปทางด้านขวามือก็จะเป็น 2,000 4,000 นะครับแล้วก็ 8,000 นะเนี่ยมัน 4,000 แล้ว 8,000 ครับทางด้านซ้ายก็จะหาร2ก็นี่เป็น500คุณก็เดาได้ใช่ไหมว่าตรงนี้มัน250แล้วก็เป็นอะไรครับอันถัดไปก็125แล้วก็ 63.25 ซึ่งเราเคยคุยกันไปแล้วครั้งหนึ่งครั้งก่อนนู้นนะครับทีนี้พอไอตัวcenter frequency มันกระโดดชิฟต์แบบเนี้ยเราก็จะมีความจำเป็นที่ต้องคำนวณหาไอตัว bandwidth ของมันนะครับคำนวณหาตัว bandwidth ตรงนี้มันก็จะมีequation บอกอยู่นะครับซึ่งเราคงอันนี้เดี๋ยวขอผมดูก่อนผมทำมาไว้ไหมผมไม่ได้เอามาไว้ผมลืมติดมาเราคำนวณได้แล้วกันนะครับนี้เวลาคำนวณเนี่ยตัวแบนของมันเนี่ยนะครับก็จะกว้างไปตามความถี่พูดง่ายๆว่าที่500เนี่ยแบนของ500เนี่ยเราจะเรียก center frequency เป็นชื่อแบนนะครับแบน500เนี่ยจะมี bandwidth น้อยกว่าแบน 1,000 2เท่าแบน 1,000 ก็มี bandwidthแคบกว่า 2,000 2เท่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะมันกระโดดไปเป็นช่วงนะครับวันนี้อยู่ 1,400 วันนี้เป็น 2,800 นะครับ 1,400 2,800 ตรงนี้ก็เท่าไหร่อ่ะ 1,400 กับ 2,800 ก็คือ 1,400 นะครับตรงนี้ 1,400 นะครับ1,400 ตรงนี้ก็คือ700แบนตรงนี้คือ700นี่คือ350อะไรประมาณแบบนี้นะครับมันก็จะเป็นจำนวนเท่าไปเรื่อยๆนะครับ700 1,400 2,800 นี่ก็700 1,400 2,800จะขึ้นไปอีกแบนนึงนะครับเราพอจะเดาได้ใช่ไหมว่าอันถัดไปมันต้องเป็น 4,000 เป็น 5,600 ใช่ปะแอสลาแบบนี้นะครับนี่ก็เป็น 4,000 ผมจะกระโดดจ้ำทีละช่วงแล้วก็แบนก็จะกว้างไปเรื่อยกว้างไปนะครับนี่ถ้าเราอยากจะให้แบนมันแคบลงนะครับเราก็ทำได้โดยการที่เอาความกว้างของแบนเนี่ยมาหารเป็น3เท่านะครับไม่ใช่3เท่ามันจะเป็นรูท3เท่าเพราะนี่มันเป็นยก2ยกกำลังใช่มั้ยครับยกกำลัง2ยกกำลัง2นะแล้วเอาแบนตรงนี้เอามาหารเป็น3ตามเปอร์เซ็นต์นะครับมันก็จะกลายเป็นรูท3เท่าประมาณแบบนั้นนะครับเอาเป็นว่าตัวแบนมันเนี่ยนะมันก็จะกว้างเป็น1ใน3ของone octave เราจะเห็นว่าแบน 1,000 เนี่ยนะครับถ้าเราเอาความกว้างแบนมาเทียบกันบนนะมันจะมี3แบนย่อยอยู่ข้างในแล้วชื่อมันก็จะเรียกไปอันนี้ก็คือชื่อแบรนด์ 1,000 อันนี้ก็เป็นแบรนด์ 1,250 นี้ก็เป็นแบรนด์800นะครับเรียงตามเซนเตอร์แบรนด์1 octave เนี่ยจะมี11แบรนด์นะครับมีทั้งหมด11แบรนด์ส่วน1 third เนี่ยจะมี31แบรนด์ครอบคลุมตั้งแต่20จนถึง20 kHz นะครับอันนี้ก็เช่นเดียวกันนะทั้งหมดนี้อะเราไปดูต่อนี้พอไปเป็นแต่ละแบนออกมาแล้วเนี่ยขอให้เราจินตนาการแบบนี้ว่าสัญญาณเสียง
เอามาอันนี้ low frequency ใช่ไหมผ่าน low frequency ไปแล้วแสดงว่าคลื่นมันก็ต้องกว้างๆหน่อยแบนด์ที่2ก็ความถี่ก็สูงขึ้นมานะแบนด์ที่3ก็ความถี่ก็สูงขึ้นมาอีกนะไปเรื่อยๆจนแบนด์สุดท้ายก็ความถี่ก็จะสูงขึ้นเรื่อยๆแบบนี้เพราะฉะนั้นไอตัว fast slow impulse เนี่ยถ้าเราต้องการหา overall เราก็จับทั้งหมดเอามาบวกกันนะครับแต่ละแบนด์เอามาบวกกันอยู่ดีจับบวกกันแล้วก็ได้เลขตัวเดียวตัวนี้ออกมาแต่เราก็สามารถที่จะแบ่งแบนด์ได้อีกถูกป่ะมันไอ้เลขตัวเดียวตรงนี้นะครับมันอาจจะไม่ใช่เลขตัวเดียวเสมอไปมันอาจจะสปิทออกมาอีกกลายเป็นเช่น 17.2 นะ30 70 85อย่างเงี้ยนะครับ80อะไรก็ว่าไปแล้วเราจับบวกกันในแบบเดซิเบลเนี่ยนะครับเราจะออกมาได้เลขตัวเดียวตัวนี้โอเคไหมนะครับนี่ก็คือวิธีการที่เรา analyze ไอ้ตัวสัญญาณความถี่เสียงแบบที่เริ่มแบ่งย่านนะครับแบ่งย่อยๆผมมักจะเรียกมันว่ามันเป็นกระป๋องนะครับเพราะว่ามันคือบินนะเขาเรียกว่าเป็น frequency bin นะเหมือนว่าเรามีสัญญาณในช่วงย่านความถี่นี้เราเอามาใส่ไว้ในกระป๋องเบอร์1มีความสัญญาณในช่วงความถี่นี้ก็ใส่ไว้ในกระป๋องเบอร์2เบอร์3ไล่เรื่อยจนถึงเบอร์ n เห็นมั้ยนะครับมันก็เหมือนกับว่าเป็นกระป๋องที่เอาไว้รวบรวม energy ของแต่ละความถี่นะแต่ละย่านความถี่นะครับเราอาจจะวัดเพลงร็อกมาเราจะได้เสียงแบบนี้นะครับกราฟก็จะเป็นแท่งๆอะไรก็ว่าไปนะครับอาจจะมี11แบนด์อะไรอย่างนี้นะครับแต่ละแบนก็อย่างที่บอกนะครับแสดง energy ของแต่ละความถี่และแบนเหล่านี้นั่นแหละนะครับถ้าเราจะมาเวทเป็น a weight เราก็ไปเอาข้อมูลจากตารางนี้นี่ที่เข้าก่อนผมน่าจะพูดคร่าวๆไปแล้วทีนึงนี่อย่างนี้ลบ39นะลบ39อาจจะเหลือแค่ตรงนี้นะหายไป39 dB มันเคยไล่ขึ้นไหมอะไรแบบนี้นะครับลบ9ใช่ไหมอยู่แถวๆนี้บวก1บวก1ขึ้นอีกหน่อยนึงครับนี่ลบ7เลยก็ว่าไปนะครับมันโปรไฟล์มันก็จะไล่ตามแบบนี้ไปนะครับทำให้เราได้ A weighted octave โอเคไหมนะครับเวลาเราดูสเปกตรัมนะครับเราก็จะใช้การวิเคราะห์ตรงนี้แต่ละแบงค์เนี่ยนะครับก็จะมี dB ของตัวเองย่อยลงไปเป็น dB ตัวไหนสูงก็dominant นะครับซอฟต์แวร์บนมือถือเนี่ยน่าจะมีเยอะแยะเนาะเปิดให้ดูแป๊บนึงไงเห็นป่ะนี่เห็นไหมครับนี่นี่เห็นเปล่าน ะครับเราจะเห็นว่าอันนี้ออกเทฟมันเป็น one third octave นะถ้าผมปรับไปเป็น one นี่คือ one octaveคือมันไม่รู้หรอกว่าความถี่เป๊ะๆเท่าไหร่นะแต่เราพอที่จะรู้ย่านมันนะครับว่ามันอยู่ในย่านนี้นะแล้วก็พอจะรู้ว่ามันจะอยู่ในย่านนี้ใช่ไหมครับความถี่เท่าไหร่เราก็อ่านประมาณ 1K แต่ถ้าเกิดเราอยากจะได้เป็นเรียกอะไรนะเป็นความละเอียดจริงๆเราก็ต้องใช้ FFT อยู่นะ
นะ FFT มันจะละเอียดมากกว่านะครับโอเคพอได้นะไปลองโหลดพวกแอปพลิเคชันพวกนี้มาเล่นดูนะครับอันนี้ได้ถึง 20K เยอะเกินไปหรือเป็นนี่เป็นสเปกโทรแกรมนะครับมาเนี่ยมันจะวิ่งเห็นไหมครับนะจะมีเป็นรอยที่เมื่อกี้ผมผิวปากเห็นไหมครับนี่เป็นรอยนะครับก็ทำให้เราเห็นพฤติกรรมการเปลี่ยนแปลงต่างๆเนาะโอเคนะนี่ก็น่าจะพอเห็นภาพตัวOctave นะครับมันก็ทำเป็น Frequency Bank นี่แหละแล้วก็แต่ละแบงก์ก็แยกความถี่ออกมานะครับอันนี้เป็นตัวอย่างการคำนวณซึ่งเมื่อกี้เราทำไปแล้วนะ1 Pascal 94 31.7 Pascal ก็ยิงแล้วก็พอจะ Estimate ได้เลยเนาะ30เท่านี่10เท่าก็บวกเข้าไปเท่าไหร่ครับบวกเข้าไป20 dB ใช่ไหม9 10 11 114อันนี้20 30เท่าก็คูณอีก3ทีนี้ถ้าเกิดเราไม่มีเครื่องคิดเลขเมื่อก่อนเขาก็จะใช้ไอ้ตารางชาร์ตแบบนี้พกใส่กระเป๋าไว้บวกลบ dB นะเราจะเห็นว่าถ้าเช็คดูเนี่ยอันนี้คือ frequency โทษทีครับ pressure ratio นะเมื่อกี้ผมบอกว่าไงนะต่างกัน10เท่าคือ20 dB ใช่ป่ะเนี่ยต่างกัน10เท่าถูกไหมครับ 0.1 หรือถ้าเกิด pressure ทางด้านซ้ายนี่คือ dB เป็นติดลบทางด้านขวา dB เป็นบวกถ้า1คือ0 dB ถ้า10ผมก็บวกเข้าไป20เมื่อกี้เท่าไหร่นะ3เท่าไหร่นะ 31.7 Pascal ใช่ไหมครับ31.7 Pascal นี่ผมบวก30ได้ไหมใช่ไหม 31.7 Pascal นี่ 31.62 ประมาณนี้ป่ะได้ไหมอันนี้1นี่1 Pascal นี่ 31.7 นั้นผมก็เอา94ไปเตรียมบวกกับ 31.62 ก็คือบวกอีก30 Pascal ก็ได้เท่าไหร่ครับ94บวกอีก30ก็ได้124อันนี้ก็จะสะดวกดีทำให้ไม่ต้องมานั่งกดเครื่องคิดเลขแล้วก็ลดความผิดพลาดได้ด้วยนะถ้าใช้บ่อยๆเขาก็จะปริ้นไปดูกันนะมีประโยชน์มากโอเคเนาะมาต่อไปนี้เป็นพื้นฐานสำคัญอีกจุดหนึ่งนะครับก็คือการบวกลบเดซิเบลเวลาจะบวกลบเดซิเบลเนี่ยให้เราบวกในเทอมของ power นะครับตรงนี้ต้องโน้ตไว้เลยเห็นไหมเช่นถ้าเกิดผมบอกว่าผมวัดมีเครื่องจักร2เครื่องเครื่องจักรเครื่องที่1เครื่องจักรเครื่องที่2นะครับแล้วเราก็ไปวัดเสียงครับรอบแรกเราบอกว่าเราปิดเครื่องนี้ก่อนนะครับ number 1เปิดเครื่องที่1อย่างเดียวนะครับได้90 dB นะครับแล้วก็เปิดเครื่องที่2อย่างเดียวได้87 dB ถามว่าถ้าเกิดเปิด2เครื่องจะเท่ากับเท่าไหร่
เราจับบวกกันหาร2ได้ไหมไม่น่าได้ใช่ป่ะวิธีการก็คือเราจะต้องเอา90ไปใส่สูตรนี้นะครับหรือจริงๆแล้วสูตรนี้มันก็ไม่ได้มีอะไรมากไปกว่าเราบอกว่าไงครับ LP1 เท่ากับอะไร10คูณด้วยอะไรครับล็อก10ของ P1 กำลัง2หารด้วย Pref กำลัง2บอกแล้วนะเวลาบวกกันเขาให้บวกในเทอมของ power นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ได้ว่าอะไรครับ LP1 หารด้วย10ถูกป่าวแล้วก็10ยกกำลังก็จะเท่ากับอะไรครับ P1 กำลัง2ส่วนด้วย Pref กำลัง2ในทำนองเดียวกันในทำนองเดียวกันนะครับ LP 2ส่วน10แล้วก็เอา10ไปยกกำลังก็จะเท่ากับอะไรครับถูกไหมแล้วผมก็จับทำไงจับทั้ง2ตัวนี้มาบวกกันใช่ไหมบวกกันผมก็จะได้ว่ามันคือ P1 กำลัง2ส่วนด้วย Pref กำลัง2บวกกับ P2 กำลัง2ส่วนด้วย Pref กำลัง2ก็จะเท่ากับอะไรครับเอา10ที่ยกกำลังทั้ง2ตัวบวกใช่10 LP1 ส่วน10บวกกับ10 LP2 ส่วน10ถูกป่ะแล้วไงต่อผมก็จะได้เป็น P1 กำลัง2บวกกับ P2 กำลัง2หารด้วย Pref ใช่ไหมแล้วก็เทคล็อกใช่ไหมครับมันไอ้10ล็อก10มันก็อยู่ข้างหน้าอะไรกันเป็นเท่ากับ10แล้วก็ของ10ยกกำลัง LP1 ส่วน10บวกกับ10ยกกำลัง LP2 ส่วน10นะครับถ้าเกิดเรามีหลายซอร์สเราก็จับบวกกันเข้าไปก็เลยกลายเป็นสมการ addition ด้านบนนี้ subtraction ก็ไม่ได้ยากถูกไหม subtraction ก็จับลบกันนะครับจับลบกันแล้วก็เราจะได้ LP residual ก็คือ LP ที่เหลือนะอ่ะงั้นเดี๋ยวเราลองมาคำนวณกันดูถ้าจากโจทย์ที่เมื่อกี้ผมสมมุติขึ้นมาให้นะครับจากโจทย์ที่เมื่อกี้ผมสมมุติขึ้นมาให้เนี่ยเราก็จะได้ว่าไงครับจากโจทย์เราก็จะได้ว่าเบอร์1บวกกับเบอร์2นะครับ LP total ก็จะเท่ากับเท่าไหร่เอ่ย10ล็อก10ของ10ยกกำลัง90หารด้วย10ถูกไหมครับบวกด้วย10ยกกำลัง87หารด้วย10กดเครื่องคิดเลขอะไรได้เท่าไหร่ครับประมาณ 91.7 91.76 ประมาณ 91.76 นะครับตีเป็น 91.8 แล้วกันนะครับ dB นะอย่างว่าเวลามันบวกกันมันไม่ได้แบบตรงไปตรงมาทีนี้ถ้าเกิดมันเป็น2ซอร์สที่มีค่าเท่ากันนะครับ LP เท่ากันเนี่ยก็คือบวก3 dB ได้เลยเราลองคำนวณดูก็ได้สมมติว่าเราให้มันเป็น87กับ87นะครับมันก็คือ2คูณด้วย10ยกกำลัง87ส่วน10ใช่ไหมครับพอเราคำนวณออกมาเนี่ยเนื่องจากไอ้ตัวเลข2มันจะประมาณ 0.3 นะครับเพราะนั้นมันจะได้93โทษทีมันจะได้90 dB ใช่ไหมลองคำนวณดูครับถ้าผมเปลี่ยนตรงนี้เปลี่ยนนิดนึงนะครับ
ปลี่ยนจาก87นะครับเราจะได้ประมาณ90ใช่ปะมันก็เลยเหมือนเป็น rule of thumb พอรีเจอปุ๊บก็คำนวณได้เลยมันก็ไม่เชิง rule of thumb มันเป็นสูตรที่ดูได้ง่ายๆนะครับพอเจอเนี้ยอยากก็ได้ซอสลดลงไปนะมี star pressure level ลดลงไปครึ่งนึงเงี้ยเราจะทำการทำยังไงนะครับจะปิดเครื่องสลับเครื่องดีไหมในเคสอย่างเงี้ยมันก็คงไม่ใช่เรื่องดีแน่ๆเราจะเห็นว่าสมมติทั้งโรงงานเนี่ยวัดออกมาแล้วค่า sound ค่า noise level อยู่ที่95อย่างเงี้ยแล้วเราบอกว่าเราต้องการที่จะลดสัก6 dB เราต้องทำยังไงนี่เป็นตัวอย่างขำๆที่ผมชอบยกให้ฟังนะเราจะทำไงครับเครื่องจักร100ตัวนะเดินไปวัดในโรงงานเนี่ยเสียงอยู่ที่ประมาณ96นะเกินตามกฎหมายแล้วต้องการไม่เกิน90จริงๆตามกฎหมาย85นะ196แล้วเราอยากลดเหลือเอา90พอเราจะทำยังไงครับเครื่องจักร100ตัวมันขอโจทย์ใหม่ได้ไหมครับอาจารย์สมมุติว่ามีเครื่องจักรในโรงงาน100ตัวใช่ไหมแล้วก็เราไปเดิน noise survey เราวัดมาได้เราวัดได้90นะครับต้องการลด noise เหลือ90 dB โดยการปิดเครื่องจักรแล้วกันนะทำไงต้องปิดเครื่องจักรกี่เครื่องเรารู้ว่าไงถ้าซอร์ส2ซอร์สมีซาวด์พาวเวอร์เท่าโทษทีมีซาวด์เลเวลเท่ากันนะนี่เราวัดตรงนี้เปิดซอร์สที่1ได้90เปิดซอร์สที่ปิดซอร์สที่1เปิดซอร์สที่2ก็ได้90ถ้าเปิดพร้อมกันมันคืออะไรครับเอาค่า x เนี่ยมาบวก3 dB เห็นเปล่าพอได้ไหมบวก3 dBบวก3 dB มายังไงก็มาจากการแทนค่าตรงนี้เท่ากันเนี่ยตรงนี้เราบอกว่าเอา LP 1กับ LP 2เท่ากันดูดิเราก็ได้ไปเป็น2ใช่ไหม2คูณด้วย10ยกกำลัง LP 1ส่วน10เราก็แตกมาได้ว่าเป็น10ล็อกด้วย10ยกกำลัง LP 1ส่วน10ถูกไหมมันก็คือ LP 1นั่นแหละว่าล็อก10เท่ากับ1ถูกป่ะครับเนี่ยแล้วก็10กับ10ก็ตัดทิ้งไปล็อก10เท่ากับ1แสดงว่ามันเหลือ LP 10แล้วก็บวกกับอะไรบวกกับ10ล็อก2 10ล็อก2มันคือ3นะ3 dB ก็เลยโผล่มาตรงนี้งั้นเมื่อไหร่ที่เครื่องจักรมันมีขนาดเท่ากันนะครับเปิด2เครื่อง LP จะเพิ่มมา3งั้นถ้าเกิดจะเพิ่มเป็น6ล่ะเราก็ต้องมี4เครื่องใช่ไหมถูกป่ะสมมุติว่ามี4เครื่องมันก็กลายเป็น6 dB เพราะมันเป็น2เท่าของ2เท่าก็เป็น4เครื่องใช่เปล่าอ่ะลองดูแล้วก็กลายเป็นอะไรครับสมมติว่ามี4เครื่องก็เป็นล็อก4ถูกป่ะใช่ไหมเหมือน4เครื่องสมมติมี4เครื่องก็คือเป็น10ล็อก4แล้วก็บวกกับ LP ใช่ป่ะล็อก4มันคือ2ล็อก2ถูกป่ะใช่ไหมแล้วล็อก2นี่ประมาณ 0.3 กว่านะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็ประมาณ0ก็ประมาณ6ใช่ป่ะงั้นถ้าเรามีเครื่องจักร4เครื่องตัวนี้ก็กลายเป็นบวก6นี่ผมลองถามกลับกันถ้าเกิดในโรงงานเนี้ยนะวัดได้96แล้วมีเครื่องจักร100เครื่องผมต้องการลดให้เหลือ90ผมต้องทำยังไง
เปิด1ใน4ครับเปิด1ใน4ใช่เราต้องเปิดแค่1ใน4คือเราเปิดได้แค่เท่าไหร่ครับ25เครื่องนะมันเป็นล็อกมันเป็น DB มันเป็นล็อกสเกลอะนะครับเพราะฉะนั้นมันก็มีการบวกที่แบบมันไม่ได้ตรงไปตรงมาแบบนั้นนะถ้าเกิดเอาเข้ายุคสมัยหน่อยช่วงก่อนเขาจะมีอะไรมีคาร์ม็อบใช่ป่ะนะบอกว่าแต่รถยนต์เนี่ยนะคันหนึ่งหนึ่งคันนะครับวัดห่าง3เมตรดัง96 dB เราต้องการที่จะให้เสียงดัง120 dB เราต้องใช้รถกี่คันเนี่ยลองคำนวณดูสิต้องใช้รถกี่คันครับเอากี่คันดี1คัน96ใช่ป่ะเราก็ต้องเอาอะไร96ไปลบเท่าไหร่ครับ120ใช่ไหม120ลบ96เหลือเท่าไหร่เลยหือ24ป่ะใช่ไหมได้24นี่เรารู้ว่าทุกครั้งที่เราดับเบิลซอร์สขึ้นไปเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้น3 dB เพราะฉะนั้นเราจะได้ว่าไงครับn เท่ากับ24หารด้วยเท่าไหร่หารด้วย3ก็เท่ากับเท่าไหร่ครับ8นะเพราะฉะนั้นเราต้องอะไรครับต้องมีรถเท่าไหร่ครับ2ยกกำลัง8หรือประมาณเท่าไหร่ไม่ใช่ประมาณเท่ากับเท่ากับเท่าไหร่ครับจึงจะได้นะครับเสียง120 dB เยอะนะทำเป็นเล่นไปแล้วก็ยังไม่จบแค่นี้เพราะว่า120 dB นี่มันอยู่ที่อะไรครับมันอยู่ที่ระยะ3ฟุตหรือ1เมตรนะที่เราวัดอีกเพราะว่ามันไม่ใช่เป็นณตำแหน่งที่เราต้องการใช่ป่ะเขาบอกว่าแค่1เมตรถามว่าแต่ฮอร์นเนี่ยเป็นซอร์สชนิดไหนครับและ estimate มันเป็นซอร์สชนิดไหนมันเป็นลำโพงอ่ะผลักๆเนี่ยไทป์1ป่ะครับเป็นไทป์1ไงไทป์1ก็ต้องเรดิเอทแบบโมโนโพลใช่ป่ะนะโมโนโพลก็มีกติกาอีกว่าไงครับดับเบิลดิสแตนซ์ใช่ไหมลบ6 dB นะทุบ double distance ใช่ไหมนะครับเราก็ต้องรู้อีกอ่ะโอเคตอนนี้เราไอจากตัวอย่างอันเนี้ยมันจะทำให้เราเห็นว่าเราต้องสามารถที่จะestimate ได้อะใช่ไหม estimate ได้ว่าห่างออกไปกี่เมตรนะมันจะเหลือเท่าไหร่ถูกไหมครับนั้นนี้เราบอกว่าเราวัด1เมตรถูกไหมครับเพราะฉะนั้นทุกๆ double ใช่ไหมก็คือ2ยกกำลัง n อีกนะอย่างเช่นห่างเอาเท่าไหร่ดีอะ128เมตรแล้วกันดีไหม128เมตร128เมตรพอ128เมตรเลขมันสวยนะครับเพราะมัน double distance เนี่ยเพราะฉะนั้นที่ห่างออกไป128เมตรหรือเท่าไหร่ครับ128เมตรที่2ยกกำลังเท่าไหร่ครับ2ยกกำลัง8ป่ะ2ยกกำลัง7ใช่ไหมใช่ป่าวอ่ะ2 2 4 2 2 4 4 2 8 2 16 16 2 3 2
8ใช่ไหม2กำลัง8 2กำลัง8เพราะฉะนั้นถ้าที่128เมตร2กำลัง8เนี่ยมันลดทอนไปเท่าไหร่ครับ8คูณด้วยลบ6ก็เท่ากับ48 dB ลบ48 dB นะจากตรงที่เป็นอะไรครับเป็นแหล่งกำเนิดตั้งต้นอ่ะ120 dB มีรถ256คันห่างออกไป128เมตรเหลือเท่าไหร่ครับเพราะฉะนั้นที่128เมตรนะครับจะเหลืออะไรเอ่ย120ลบด้วย48มั้ยก็เท่ากับเท่าไหร่ครับ72เนี่ยเราได้แค่นี้แล้วครับนี่คือในที่โล่งนะที่เปิดโล่งนะโอเคเปล่านะมันก็จะเชื่อมโยงกันว่า inverse square เราจำนวนของซอสควรจะเป็นเท่าไหร่มันไม่ใช่ว่าจับมา2คัน3คันบวกกันแล้วก็จะได้เลขแบบเพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณมันไม่ได้มหัศจรรย์ขนาดนั้นนอกจากว่าเรามีเทคนิคในการที่เราจะมาจัดวางซอสให้เหมาะสมใช่ไหมพอมีซอสที่เหมาะสมปุ๊บเนี่ยเราจะมีในโดยรวมเนี่ยนะครับเราจะมี radiation efficiency ที่มันสูงขึ้นได้นะครับทำให้เสียงมันเดินทางไปได้ไกลในบางทิศทางนะโอเคอันนี้น่าจะพอเห็นภาพเนาะเรื่องของการบวกลบเดซิเบลนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูโจทย์นิดนึงอันนี้นี่เป็นการใช้ฉาดในการช่วยนะครับเอา difference นะอย่างเช่นอันนี้เป็น55กับ51นะครับมัน difference คือ4 dB เราต้องการเอา55บวกกับ51เนี่ยให้ใช้โมโนแกรมตัวนี้ได้เราก็เอา difference คือ4 dB เนี่ยเอามาลากตั้งฉากขึ้นไปแล้วให้ไปตัดกับเส้นเคิร์ฟเส้นเคิร์ฟตัวนี้ประมาณ 1.4 ให้เอา 1.4 ไปบวกกับตัวน้อยโทษทีครับให้เอาไปบวกกับตัวมากก็จะได้เป็น 56.4เนาะอย่างโจทย์เมื่อกี้ผมตั้งไว้เท่าไหร่นะเมื่อกี้เท่าไหร่ครับ90กับ87ใช่ไหม90กับ87เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราดูผลต่างก็คือ3ใช่ไหมครับแล้วก็1 2 3เราจะได้บริเวณแถวๆนี้ก็ประมาณเท่าไหร่ครับประมาณ 1.7 ใช่ไหมนะประมาณ 1.7 เราก็เอา 1.7ไปบวกกับ90เราก็จะได้เป็น 91.7 ซึ่งเมื่อกี้เหมือนคำนวณออกมาที่ปานคำนวณออกมาได้ 91.6 ใช่ไหมก็เป็นเลขคร่าวๆที่เราใช้ฉาดในการประมาณได้ไวๆนะครับแต่ถ้าเกิดจะเอาเป๊ะๆก็ต้องไปกดเครื่องคิดเลขตามสมการด้านบนนี้ถ้า difference คือ3 dB โทษทีครับถ้า difference คือ0 dB นี่อย่างในนี้0 dB คือทั้ง2ซอสเท่ากันเลยใช่ไหมครับ difference คือ0 dB ก็อยู่เส้นนี้ก็ลากขึ้นไปเราจะเจอมันคือ3มันก็เอา3ไปบวกเพิ่มนะครับแต่ถ้าเกิดต่างกันเกิน10 dB นะตัวนี้มันก็เหมือนเป็นเช็คพอยต์นะครับคือต่างเกิน10 dB เนี่ยเราจะถือว่ามันมีเอฟเฟกต์น้อยนะครับมีตัวเลขบวกขึ้นแค่ 0.5 dB นะคือซิสเต็มของการวัดค่าพวกนี้มันจะถูกร้อยเรียงกันนะถ้าตามมาตรฐานบางมาตรฐานเนี่ยเขาก็ต้องกำหนดเลยว่า background noise เนี่ยจะต้อง อยู่ไม่น้อยกว่าโทษทีต้องไม่เกิน10 dB นะถ้าเกิดเราวัด background noise มาแล้วเกิน10 dB เนี่ยมันจะต้องมี collection นี้ถือว่าใช้ไม่ได้ขอให้พยายามหา environment เนี่ยที่ background noise มันน้อยกว่า10 dB นะถ้า10 dB ก็อยู่ประมาณนี้เห็นไหมยังไม่ถึง 0.5 เลยตีซะประมาณ 0.4 กว่าก็ถือว่ายอมรับได้นะครับหรือถ้าจะให้ดีเอา15หรือ20ขึ้นไปก็ยิ่งดีนะครับคอลเลกชันก็จะยิ่งน้อยลงไป subtraction ก็ลักษณะเดียวกันนะครับก็หาผลต่างอย่างอันเนี้ย
บอกว่ามีL something อ่ะนะครับวัดได้60 60แล้วก็เราต้องการที่จะทราบ L L ของ source ตัวเนี้ยนะครับที่วัดได้60อ่ะพอปิดเครื่องไปแล้วมันได้53แสดงว่า background noise เนี่ยมีผล background noise ที่ไม่ถึง7 dB เห็นป่ะมันไม่ถึง10 dB มันแค่7 dB เราหา difference ออกมาเป็น7 dB นะครับก็ใช้ลักษณะเดียวกันก็เอาลบ7เอา7ไปขีดแล้วก็เราจะได้ L ลบมาซึ่งเท่ากับ1 dB เห็นไหมเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ว่า background ของมันคือเอาตัว source เนี่ยไปลบออกจากค่า L ลบเนี่ย60ก็เหลือ59 dB อันนี้ก็คือวิธีการที่เราคำนวณลองดูทำแบบฝึกหัดอันนี้ดูสิบอกว่าสถานีควบคุมแรงดันนะครับนี่ก็คือเป็นวาล์วแก๊สนะครับมีการติดตั้งวาล์วลดแรงดันอยู่2ตัวได้แก่วาล์ว A กับ B โดยวาล์วทั้ง2ตัวนี้ปกติจะทำงานครั้งละ1ตัวสลับกันนะครับมีในบางกรณีที่วาล์วจะทำงาน2ตัวพร้อมกันนะเมื่อตรวจวัดณตำแหน่ง1นะครับตำแหน่งที่เราใช้อ้างอิงเนี่ยพบว่าถ้าวาล์ว A ทำงานตัวเดียวมี SPL เท่ากับเท่าไหร่ครับ78ถ้า B ทำงานตัวเดียว82จงคำนวณว่าถ้าวาล์ว2ตัวทำงานพร้อมกันมี SPL ที่จุดอ้างอิงเท่าไหร่คำนวณยังไงเอ่ยทำไงครับเอาไปเข้า10ล็อกไอ้10ตารางอันนั้นจะเข้าอันนี้ก็ได้ใช่ป่ะหรือถ้าเกิดเราจะใช้ฉากตัวนี้ก็ได้ใช่ไหมลองใช้ฉากตัวนี้ดูบ้างฉากตัวนี้เอา72โทษทีครับ82ลบ78เหลือเท่าไหร่ครับ4ครับ4 dB เอา4 dB ขีดใช่ป่ะอันนี้ได้พอดีแหละ4 dB ก็ได้ 1.4นะครับเอา 1.4 ไปรวมกับตัวไหนครับตัวที่มากสุดครับตัวมากสุดก็จะเป็น 83.4 ใช่ป่ะอันนี้ก็คือ sound level sound pressure level ที่เกิดขึ้นถ้าวาล์ว A ทำงานพร้อมกันกับวาล์ว B เนาะค่อนข้างตรงไปตรงมานะครับคือในทางปฏิบัติเราก็จะใช้อยู่ประมาณนี้แต่แน่นอนว่าเราก็ต้องตระหนักเนาะไอ้ว่าไอ้สถานการณ์ที่เราเจออยู่เนี่ยต้องเป็นซอร์สนะครับที่จับมาบวกกันนะครับมีอยู่ในที่เปิดโล่งอะไรเงี้ยนะครับเพราะว่าเสียงในห้องมันจะซับซ้อนมากกว่านี้เดี๋ยวเราจะมาคุยกันครั้งหน้าต่อไปในขณะที่ไม่มีการเปิดปั๊มน้ำสามารถตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐานได้เท่ากับ55เมื่อมีการเปิดปั๊มน้ำพบว่า SPL เป็น72จงคำนวณหาระดับเสียงของปั๊มน้ำทำไงครับจะใช้ฉาดก็ได้หรือว่าจะใช้สมการก็ได้แต่เราใช้ฉาดละกันนะเราทำไงเองเอามาลบกันก่อนปะลบกันก่อนใช่ก็เอา55เอา72ไปลบ55เหลือเท่าไหร่ครับ55 65 17ครับ70ใช่ไหม17ถูกป่ะครับ17นะครับลองไปดูสิ10 11 12 13 14 15 16 17นี่อยู่แถวๆนี้แล้วกันกะกะเอาเพราะฉะนั้นเราจะได้เท่าไหร่2 3 4 15 16 17นะครับนี้นะเพราะฉะนั้นเคิร์ฟก็อยู่ประมาณนี้แล้วเท่าไหร่ครับนี่อันนี้ 0.5 ประมาณ 0.2 ได้ไหม 0.25 0.3 ก็ได้ประมาณนั้นเพราะฉะนั้น 0.3 เพราะฉะนั้นถ้าใช้สูตรมันได้ประมาณ 0.8 0.9 อ่ะครับหลักครับเดี๋ยวนะเขาดูกัน17 dB นะอุ้ยไม่น่าจะต่างกันเยอะขนาดนั้น
ขึ้นเลขแบบนี้เราได้เป็น10ยกกำลัง72ถูกป่ะลบด้วย10ยกกำลัง55ใช่ไหมผมได้ 71.9 71.9 แล้วผมต้องเอาไปลบผลต่างใช่ป่ะมันแค่ 0.1 เองนะป่านหรือผมคำนวณผิดผมคำนวณผิดเองครับอาจารย์มันต้องเอาไปลบกันใช่ไหมครับลบดิเอาไปลบกันใช่ไหมตรงนี้เอาไปลบนี่ลบกันเมื่อกี้ผมกล่าวไว้ประมาณ72ประมาณ 0.2 ใช่ป่ะจากชานเนี่ยลงไปอีกนะเนี่ยเราต้อง extend ต่อไปชานนี้เขาเอามายังไงอาจารย์เขาก็เอา DB มาลบกันแล้วก็เทียบกับผลต่างเขาคำนวณมาครับเส้นเนี่ยเป็นสูตรอ่ะเขาเอามายังไงเขาเอามาจากตรงนี้เอามาจากความสัมพันธ์ตรงนี้งั้นไอ้ LP P residual นี่มันก็คืออะไรผมขยายต้องเขียนขยายออกไปเมื่อกี้กราฟมันจะเป็นเดลต้า L ถูกป่ะเดลต้า L กับจะ L บวกหรือ L ลบก็ว่ากันไปเอา L ลบแล้วกันนะนั้นตัวเดลต้า L เนี่ยคือผมคิดว่าเขาน่าจะเขาไม่น่าจะได้มาเป็นความสัมพันธ์แบบเรียกอะไรนะเป็นแบบเขียนเป็นอีควอชันออกมาเพราะมันจะซ้อนทับกันอยู่ไหมนะ L residual นี่คือ L source นะนี่คือ L source นั่นแหละเพราะฉะนั้น delta L ตรงนี้มันคือ L total ใช่ไหมลบด้วย L อะไร L background อันนี้คือ delta Lแต่เราต้องแปลความหมายนะซึ่งในที่นี้มันเป็น L total ลบ L background พอได้ L total L background แล้วผมก็ไม่เคยเขียนขยายออกมาเขาจับหาความสัมพันธ์จริงๆก็หาความสัมพันธ์ง่ายๆนั่นแหละนะครับL total L background เพราะฉะนั้น L residual ถ้าเกิดผมคำนวณตามนี้แหละนะครับผมจะได้ L residual แล้วผมก็เอาอะไรครับเอา L residual เอา L total ไปลบกับ L residual ได้ไหมผมจะได้ L ลบตรงนี้ป่ะไม่ใช่สิทำไม L ลบตรงนี้มันคืออะไรนะ L ลบนี่มันคือเราเอาไปลบออกจาก total ถูกไหมเพราะฉะนั้น L total ลบด้วย L ลบเท่ากับ L residual ถูกไหมครับเป็นแบบนี้
ผมอยากได้ L ลบผมก็เอา L total ไปลบกับ L residual นะคือซีนาริโอเนี้ยมันเราพอที่จะจำลองได้เนี่ยเรารู้ว่าอะไรเป็นอะไรใช่ไหมมันเป็นฉากที่ใช้ในกรณีทั่วไปอ่ะงั้นผมก็กำหนด L total ขึ้นมานะกำหนด L total ขึ้นมาแล้วกำหนด L background ขึ้นมานะครับให้มันแตกต่างกันอยู่ประมาณไม่เกิน10 dB นี่แหละ20 dB เนี่ยไม่เกินนั้นหรอกนะครับแล้วผมก็กำหนด L residual ขึ้นมาจับพลอตกราฟนะเราก็จะได้กราฟตามนี้นะครับตามในฉากเนี้ยนะมันเป็นค่าแบบประมาณนะครับค่าโดยประมาณเส้นสีดำๆนี่ก็เป็นเส้นเคิร์ฟที่เขาฟิตมาพอได้ไหมนี่เราเอา Excel ทำไปแล้วครับครับได้ครับเนาะก็ลองเอา Excel ทำเราก็จะได้เนี่ยเป็นจุดๆๆๆๆพลอตมาแล้วก็ทำเคอร์ฟิตติ้งแล้วได้อีควอชันมาโอเคได้นะครับนั่นก็เป็นทั้งหมดนะครับไม่ทราบว่ามีคำถามตรงไหนไหมเอ่ยสำหรับวันนี้ใช่ครับได้ตรงไมโครโฟนนะครับแรกๆครับช่องแรกๆที่อาจารย์บอกมันเป็นอินซิเดนต์นะอินซิเดนต์กับดิเรกชันมันต่างกันไงเป็นอินซิเดนต์ที่คำว่าอินซิเดนต์กับดิเรกชันนอลมันต่างกันยังไงดิเรกชันนอลมันเป็นคุณสมบัติอันนี้คือดิเรกชันนอลคือไมตัวไมโครโฟนน่ะมันมีทิศทางของมันมองว่าไมโครโฟนเหมือนไฟฉายอะทีนะเรามันจะรับเสียงไม่ตรงกันมันเราบิดอะไรออกไปนิดหน่อยเสียงก็จะไม่เหมือนเดิมนี่มันเป็นคาแรคเตอร์ของไมโครโฟนนะเหมือนนักร้องเนี่ยเคยไปคาราโอเกะกันป่ะนะเคยไปเที่ยวคาราโอเกะไปร้องเพลงป่ะครับนะเคยแบบบิดไมค์ไปมุมอื่นๆไหมเสียงมันไม่เหมือนกันนะลองสังเกตลองเล่นดูเปล่าครับถ้าเกิดยังไม่เคยเดี๋ยวพอเขาเปิดให้ไปร้องเพลงได้อะไปลองดูนะไปเห็นว่าเสียงมันไม่เหมือนกันหรือแม้แต่ไมโครโฟนที่เราพูดอยู่เนี่ยนะครับที่เราใช้เรียนออนไลน์บิดแค่บิดมุมมันก็ไม่เหมือนกันแล้วเสียงมันจะเฟดไปนะครับนี่คือความหมายของ directionalส่วน incident น่ะมันเป็นการเคลื่อนที่ของคลื่นที่วิ่งมาปะทะวิ่งมาชนนะเนี่ยอย่างเงี้ยว่ามันจะมีทิศทางการ incident ใช่ป่ะเนี่ยอันนี้ incident angle คือมีคลื่นเดินทางมาทางนี้มาปะทะไมโครโฟนนี่คือ incidentนะครับนี่อย่างเงี้ยอันนี้คือคลื่นนะอินซิเดนต์ไปที่ไมโครโฟนแบบ90องศาเลยในทิศ normal เนี่ย normal incident orientation เห็นไหมชนมาตรงๆถ้าทำมุมนะนี่ก็คือเป็นอินซิเดนต์เหมือนกันแต่อินซิเดนต์มาทำมุมงั้นเวลาเราพูดถึงอินซิเดนต์เนี่ยเราก็มักจะมองมันเป็นเวกเตอร์เนี่ยอันนี้ direction of incident เนี่ย incidentวิ่งมาชนแล้วนี่มันมองจาก initial frame ใช่ไหมมองจากถูกต้องใช่ครับมองจาก initial frame of reference ถูกต้องตอนนี้เราอ้างอิงอยู่บนโลกอยู่ดี
ผมครับครับเดี๋ยวเพิ่มให้เพิ่มทีให้ทีหน่อยนี่คือ initial frame นี่นะครับแต่มุมพวกนี้มันวัด relative นะจริงๆแล้วอะแต่ถ้าเกิดเราพูดถึงทิศของคลื่นใช่ไหมทิศของคลื่นยังไงมันก็ต้องอ้างอิงตาม initial frame อยู่แล้วงั้นมันอ้างอิงไม่ได้อะนะมันโคดิเนตมันลอยๆอยู่มันอ้างอิงไม่ได้นะครับมันไม่เหมือนยานอวกาศใช่ป่ะครับโอเคมีคำถามอื่นอีกไหมครับถ้าไม่มีกันก็เอาไว้เท่านี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวสัปดาห์หน้ามาคุยกันอีกเรื่องหนึ่งหลักๆ ก็จะมีอีกสักเรื่องสองเรื่องนะครับมีเรื่องของ sound in closed space แล้วก็ไปพูดถึงเรื่องของ absorption นะครับใช่ผมยังไม่ได้แจกงานให้เลยเดี๋ยวต้องรีบแจกงานให้ละงั้นเดี๋ยวไม่มีเวลาทำเราเหลือเวลาอีกประมาณเดือนนึงถูกป่ะใช่ไหมอีกเดือนนึงผมคิดว่าคงไม่มีสอบนะไม่มีสอบไฟนอลให้ไปทำรายงานส่งแล้วก็พอโอเคงั้นก็สำหรับเนื้อหาเอาไว้เท่านี้นะครับแล้วเดี๋ยวเรามาต่อกันสัปดาห์หน้าถ้าเกิดใครมีคำถามเพิ่มเติมเรื่องอื่นๆก็เชิญนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ